กล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับที่นี่คือห้องบรรยาย402นะครับวันนี้เราจะมีการนำเสนอบทความในหัวข้อเทคโนโลยีดิจิทัลกับการจัดการความรู้วัฒนธรรมนะครับโดยมีบทความมานำเสนอทั้งหมด4เรื่องนะครับโทษนะครับท่านแรกนะครับคือคุณดุษฎีพรชาติบุตรนะครับคนที่2คุณสิริพรธีวสิงห์ท่านเรื่องที่3คุณสุภานีเลิศจิระประเสริฐแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับคือคุณสิทธิศักดิ์รุ่งเจริญสุขศรีและคุณวชิราภรณ์คลังธนสมบูรณ์โดยผู้นำเสนอบทความทั้ง4เรื่องนะครับจะได้รับการนำเสนอท่านละ15นาทีนะครับเรื่องละ15นาทีนะครับจะมีอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ศรีบริสุทธิ์สกุลนะครับมาเป็นผู้วิจารณ์บทความขอโทษนะครับตื่นเต้นมากเลยครับ ครับผมก็หลังจากนำเสนอบทความในแต่ละเรื่องนะครับก็จะให้ท่านอาจารย์สมศักดิ์มาวิจารณ์ต่อเรื่องนะครับฉะนั้นผู้เข้าฟังหากมีข้อสงสัยขออนุญาตให้เก็บไว้ตอนท้ายหลังจากผู้นำเสนอทั้งหมดนำเสนอก่อนนะครับงั้นขอยกเวทีให้คุณดุษฎีพรครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ดร.สมศักดิ์แล้วก็ผู้นำเสนอบทความและผู้ร่วมฟังคำบรรยายทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันจะนำเสนอบทความเรื่องระบบคำศัพท์รูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการลงรายการงานศิลปะและวัตถุทางวรรณธรรมกรณีศึกษามาตรฐานเมตาดาต้าชุดหมวดหมู่สำหรับการอธิบายงานศิลปะหรือ CDWA ชื่อค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าบทความนี้นะคะเป็นบทความที่พัฒนามาจากผลการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดทำโครงสร้างและรูปแบบฐานข้อมูลดิจิทัลสำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยร่วมมือกับฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะจริงๆแล้วโครงการนี้ก็เริ่มมาจากบัตรทะเบียนวัตถุในภาพเนี่ยแหละค่ะคือตอนนั้นพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับมหาลัยธรรมศาสตร์นะคะยังไม่ขึ้นอยู่กับคณะสังคมวิทยาเราก็มีข้อมูลก็คือเป็นบัตรทะเบียนวัตถุซึ่งยังไม่มีการจัดพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำเป็นกระดาษหมดเลยเนาะจนกระทั่งเมื่อปีประมาณ2553เราก็เริ่มจัดทำฐานข้อมูลขึ้นเป็นครั้งแรกโดยใช้โครงสร้างฐานข้อมูลตามบัตรทะเบียนวัตถุที่เห็นในภาพอะค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ง่ายๆเราอาจจะเคยเห็นแบบนี้ในการทำบัตรทะเบียนวัตถุของกรมศิลปากรนะคะก็จะมีเช่นชื่อวัตถุแบบศิลปะลักษณะของวัตถุขนาดอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้แหละค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ตอนนั้นเมื่อการที่ผอ.เนี่ยได้มีการสร้างการทำนโยบายในการทำฐานข้อมูลมากขึ้นเนี่ยเราก็มีการประชุมกันที่ท่าประจันตอนนั้นมีคุณสิทธิศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็มีสวทช.แล้วก็มีทางมิวเซียมสยามด้วยเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้ยินคำว่าเมตาดาต้าก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้จักคำนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เผื่อว่ามีคนที่ไม่ทราบหรือเคยได้ยินคำนี้เหมือนดิฉันเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยขออนุญาตอธิบายคำนี้นิดนึงเมตาดาต้านะคะก็คือง่ายๆก็คือเป็นข้อมูลที่มีการจัดวางโครงสร้างอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะใช้อธิบายหรือใส่รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งที่เราต้องการจดบันทึกที่ใกล้ตัวมากที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดน่าจะเป็นบัตรประชาชนของเราเนี่ยค่ะบัตรประชาชนของเราก็จะประกอบด้วยโครงสร้างเช่นชื่อหมายเลขบัตรทะเบียนประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่อยู่พวกนี้ข้อมูลที่มีลักษณะเนี้ยคือมีโครงสร้างและมีรายละเอียดเกาะเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็เรียกว่าเมตาดาต้าละถ้าเป็นงานห้องสมุดก็คือรายการบรรณานุกรมข้อมูลบรรณานุกรมใช่ไหมคะถ้าเป็นในพิพิธภัณฑ์ก็คือข้อมูลในทะเบียนวัตถุหรือว่าถ้าเกิดใครมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านอะลองเปิดลองใช้โปรแกรม ACDC นะคะแล้วก็ลองเปิดรูปภาพถ่ายขึ้นมาสักภาพหนึ่งอะแล้วไปที่ property แล้วก็ไปที่มุมขวาบนนะคะจะเห็นคำว่า metadata อยู่นะคะข้างล่างมีอะไรข้างๆมีอะไรบ้างก็จะมีพวก speed shutter ที่ใช้มี F มี ISO มีโมเดลของกล้องถ่ายภาพพวกนี้ค่ะคือ metadata ล่ะเพราะฉะนั้น metadata นี่ใช้เก็บข้อมูลได้ทุกอย่างนะคะตั้งแต่ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ข้อมูลห้องสมุด
ข้อมูลของศิลปะจนกระทั่งถึงข้อมูลการใช้ธุรกรรมหรือว่าแอปพลิเคชันของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเก็บข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์ก็ต้องมีมาตรฐาน Metadata ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลที่เราใช้ที่เราจะจัดเก็บก็คือพวกงานศิลปะต่างๆนะคะทีนี้ประชาคมที่มีความใกล้เคียงกันก็จะมีอยู่มีพวกพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีห้องสมุดแล้วก็มีหอจดหมายเหตุนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะใช้ Metadata ร่วมกันเนี่ยมันก็ยังไม่ตรงจุดวัตถุประสงค์เท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นก็ต้องมี Metadata สำหรับพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาโดยเฉพาะทีนี้ Metadata ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีลักษณะอยู่ 3-4 แบบที่ต้องใช้ร่วมกันนะคะมาตรฐานของ Metadata ก็จะมีมาตรฐานแรกคือมาตรฐานโครงสร้างหมายความว่ามาตรฐานที่ใช้กำหนดหัวข้อแล้วค่ะก็คือจะมีหัวข้ออะไรบ้างที่จะทำในฐานข้อมูลซึ่งตรงนี้มาตรฐานของสากลก็จะมีอยู่2เจ้าที่ใช้กันอยู่นะคะก็จะมี CDWA ซึ่งเราจะพูดกันต่อไปแล้วก็ VIA Core นี่ทำพัฒนาโดยหอสมุดแห่งรัฐสภาอเมริกันนะคะหรือ LC มาตรฐานต่อไปก็คือว่ามาตรฐานการลงรายการคือมีโครงสร้างข้อมูลแล้วก็ต้องมีวิธีการลงรายการหรือว่ามีกฎระเบียบวิธีกฎระเบียบในการจะลงรายการเช่นคุณจะใช้หน่วยอะไรในการวัดขนาดในพวกนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น CCO นะคะต่อไปเป็นมาตรฐานของคำศัพท์คือมีวิธีการแล้วมีหัวข้อแล้วคำที่ใช้เนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานด้วยใช่ไหมคะเราจะเลือกใช้คำศัพท์แบบไหนที่จะใช้ในการลงรายการเราจะคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีมาตรฐานก็คงจะไม่เหมาะสมใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ต้องมีคำศัพท์อันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ภาษาไทยเราก็ยังไม่มีนะคะภาษาอังกฤษนี่เราเลือกใช้ได้จากของสถาบันวิจัย Getty นะคะเป็นเขาเป็นคนทำเขาเรียก Getty Vocab เป็นคนที่คิดค้นศัพท์เกี่ยวกับศิลปะขึ้นมาโดยเฉพาะก็จะมี AAT แล้วก็จะมีชื่อของศิลปินก็คืออูรานนะคะแล้วก็มีชื่อของสถานที่ต่างๆในโลกก็คือ TGN ค่ะทีนี้ฐานข้อมูลเนี่ยเมื่อเข้าระบบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยก็จะต้องใช้เปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ตรงนี้ก็จะใช้มาตรฐานการเข้ารหัสนะคะก็จะเป็นภาษา XML นะคะ 3-4 อย่างเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องใช้ร่วมกันเพราะว่าข้อมูลจะมีหัวข้ออย่างเดียวก็ไม่ได้จะต้องมีวิธีการลงรายการแล้วก็ต้องมีคำศัพท์ที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะให้คนอื่นได้อ่านแล้วมีความรู้อย่างถูกต้องนะคะก็คือว่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย3อย่างข้างบนนะคะจะเป็นโครงสร้างข้อมูลการลงรายการมาตรฐานคำศัพท์เนี่ยเป็นหน้าที่ของพันธลักษณ์ที่ต้องทำความเข้าใจส่วนข้างล่างสุดเนี่ยก็เราอาจจะยกให้โปรแกรมเมอร์ได้นะคะต่อไปเลยเมื่อกี้เราได้ยินคำว่า CDWA แล้วเนี่ย CDWA คืออะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือหมวดหมู่สำหรับการอธิบายงานศิลปะCDWA นะคะเป็นงานที่พัฒนาโดยกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลแล้วก็กลุ่มผู้จัดหาข้อมูลด้านศิลปะก็ได้แก่พวกพันธรักษ์แล้วก็พวกเขาเรียก Art Librarian ก็คือผู้ที่บริการข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะแล้วก็มีพวกผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆเกี่ยวกับศิลปะเช่นอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมการดูแลรักษาพวกนี้นะคะก็เขาก็ร่วมกันคิดร่วมกันทำเขาเรียกว่าArt Information Task Force ก็แปลภาษาไทยว่าไงดีเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านข้อมูลศิลปะนะคะอันนี้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี1ประมาณทศวรรษที่1990แล้วก็พัฒนามาถึงจนถึงปัจจุบันในเว็บไซต์ของ CDWA ก็จะมีการ revise ตลอดก็คือพยายามพัฒนาให้มันอัปเดตเข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันล่าสุดก็ปี2519ก็ยัง revise กันอยู่นะคะCDWA ก็เป็นมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลก็คือหัวข้อต่างๆที่จะใช้ในการอธิบายงานศิลปะหรือใช้ในการลงรายการนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเทมเพลตให้เราโหลดมาใช้แต่เหมือนเป็นคู่มือเล่มหนึ่งอะเราต้องศึกษา CDWA แล้วก็เอาไปใช้เองก็คือว่าอันไหนที่เราคิดว่าเหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเราก็เอาไปเลือกใช้อาจจะเพิ่มหรือปรับลดแล้วแต่ที่เราต้องการนะคะหัวข้อหลักหัวข้อย่อยของ CDWA มีเยอะมากมีอยู่รวมกันประมาณ500กว่าหัวข้อนะคะหัวข้อหลักอยู่ประมาณ31หัวข้อสำหรับพิพิธภัณฑ์เองของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยตอนนี้เราทำอยู่
ัวข้อหลักอยู่28หัวข้อหลักนะคะแล้วก็นอกจากที่เขาทำหัวข้อไว้ให้แล้วเนี่ยเขายังแมปปิ้งกับเมตาดาต้าชุดอื่นด้วยก็คือจะมีตารางไว้เลยว่าถ้าเกิดคุณจะเอาไปเชื่อมโยงข้อมูลกับเมตาดาต้าชุดอื่นเนี่ยคุณจะเอาหัวข้อไหนไปแมปปิ้งกันบ้างนะคะก็จะแมปปิ้งกับดับเบิลคอแมปปิ้งกับทางหอจดหมายเหตุก็จะเป็นแดกส์ป่าค่ะไม่แน่ใจแล้วก็ VIA คอเขาก็แมปปิ้งไว้เหมือนกันข้อดีของ CDWA ก็คือว่าเนื่องจากมีนิยามที่ชัดเจนมากๆในแต่ละหัวข้อมีระเบียบวิธีการลงรายการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นข้อมูลสมมติวันข้างหน้าคุณจะเปลี่ยนไปเป็นระบบอื่นหรือจะแมปปิ้งไปกับเมตาดาต้าชุดอื่นมันก็จะง่ายมากขึ้นเพราะว่ามันจะไม่เกิดข้อสงสัยแล้วก็ CDWA เขาจะมองไว้ล่วงหน้าแล้วว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะมีข้อมูลด้านศิลปะในลักษณะไหนบ้างเช่นงานศิลปะไม่ได้เป็นแค่สิ่งของอย่างเดียวใช่ไหมคะบางทีมันเป็นงานศิลปเป็นงานแสดงสดอะไรอย่างนี้ก็จะมีเวลาแค่5นาทีก็แสดงศิลปะก็เสร็จแล้วตรงนี้จะเก็บข้อมูลยังไงใช่ไหมคะต่อไปนะคะเร็วแนวปฏิบัติของ CDWA ก็มีอยู่4อย่างนะคะคือระบบคำศัพท์ที่ใช้เนี่ยคือมีอยู่นะคะแนวทางการใช้คำศัพท์แล้วก็รูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการลงรายการจะมีอยู่4แบบทำไมต้องมีอยู่4แบบก็คือลักษณะข้อมูลของศิลปะจะไม่ชัดเจนเสมอไปคือบางครั้งมันจะคลุมเครือบางครั้งมันจะไม่ชัดเจนมีทฤษฎีหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถฟันธงได้เราต้องมีความยืดหยุ่นคือสามารถอธิบายหรือว่าอธิบายความไม่ชัดเจนหรือสามารถอธิบายความคลุมเครือต่างๆได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้การค้นคืนข้อมูลด้วยคือคุณจะเอาพารากราฟทั้งพารากราฟนั้นมาค้นคืนข้อมูลไม่ได้ใช่ไหมคะคุณต้องกำหนดเป็นคำๆไปด้วยเพื่อที่จะใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพราะฉะนั้นลักษณะข้อมูลก็จะมีอยู่4แบบนะคะหลักๆอันนี้เป็นตัวอย่างการลงรายการของ CDWA นะคะแบบแรกคือรายการที่กำหนดไว้ให้เลือกก็คือว่าเหมือนกับเวลาที่เราไปสืบค้นข้อมูลจะมีดรอปดาวน์ข้างๆมีลิสต์ให้เลือกเลยตรงนี้ก็คือเป็นศัพท์ต่างๆให้ผู้ลงรายการเลือกเข้ามาลงรายการเลยเช่นอย่างหมวดหมู่วัตถุพวกนี้เราก็เลือกเข้าเลยนะคะประติมากรรมเป็นประติมากรรมเป็นวัฒนศิลป์เป็นจิตรกรรมหรือเป็นสถาปัตยกรรมนี่ประเภทของขนาดเราก็เลือกได้เลยคือว่าใช้เป็นความสูงเป็นความกว้างเป็นความลึกหรือว่าหน่วยก็เป็นหน่วยเซนติเมตรเป็นกิโลพวกนี้เราจะมีลิสต์ให้แล้วก็เลือกเข้าได้เลยนะคะสองในส่วนที่เลือกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบางครั้งรายการที่จะต้องลงเนี่ยมันกว้างมากไม่สามารถจำกัดได้เช่นประเภทวัตถุเพราะว่าประเภทวัตถุเนี่ยมันมีหลากหลายยิ่งพิพิธภัณฑ์ที่มีของตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบเนี่ยเราไม่สามารถลิสต์ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องไปดึงมาจากแฟ้มข้อมูลแฟ้มข้อมูลก็คือเหมือนพจนานุกรมอะค่ะคือเรามีข้อมูลเป็นมาตรฐานไว้บันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของชื่อคนข้อมูลของชื่อสถานที่ข้อมูลของศัพท์เฉพาะพวกนี้เราไม่ต้องพิมพ์เองเราเอาเข้าระบบไว้แล้วก็เราไปดึงแฟ้มจากแฟ้มคำนั้นจากแฟ้มนั้นมานะคะแล้วก็ดึงเข้ารายการเลยแฟ้มตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดเช่นอย่างคำว่าเกียรติมุกเนี่ยมันมีหลายคำใช่ไหมคะอาจจะมีหน้าการด้วยมีกีรติมุกมีสิงหามุกมีราหูมุกพวกนี้ต้องลงไว้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เลือกคำที่ใช้เป็นดับแรกด้วยคือใช้เกียรติมุกแต่ว่าเรามีคำว่าหน้าการเรามีคำว่าราหูมุกไว้ด้วยอันนี้ไม่ได้ลงไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนเสิร์ชข้อมูลคำว่าหน้าการเกียรติมุกก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆมี border context ด้วยก็คือว่ามีคำที่กว้างกว่าด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ทางพิพิธภัณฑ์ทำไว้เป็นแหล่งอ้างอิงนะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์เองต่อไปเพราะข้อมูลที่ลงรายการไม่ใช่ตัวสื่ออย่างเดียวนะคะเป็นตัวเลขด้วยก็มีเช่นขนาดปีที่สร้างหรือว่าวันเดือนปีหรือ เวลาชั่วโมงนาทีพวกนี้หรือแม้แต่กระทั่งพิกัดทางภูมิศาสตร์พวกนี้ก็ต้องเป็นตัวเลขใช่ไหมคะข้อมูลพวกนี้ก็จะมี ISO กำกับก็คืออย่างเช่นพวกยูนิตต่างๆเมทริกอะไรพวกนี้นะคะก็เขาก็จะมีบอกว่าควรจะเขียนยังไงแล้วก็การใช้ก็มีทั้งแบบใช้เดี่ยวๆก็คือข้างล่างเนี่ยคือไม่ต้องมีคำศัพท์กำกับเช่นปีที่สร้างอายุสมัยพวกนี้ค่ะไม่ต้องเป็นตัวเลขอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดข้างบนเนี่ยอย่างค่าที่ใช้วัดขนาดเนี่ยบอก 19.05 อย่างเดียวมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะต้องมีคำว่าสูงเท่ามีคำว่าสูงกับคำว่าเซนติเมตรกำกับด้วยนะคะนี่คือการใช้ข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะตรงนี้ก็จะมี ISO กำกับหรือเราจะคิดเองก็ได้ถัดไปนะคะก็คือเป็นข้อมูลที่ใช้บรรยายได้ใช้การบรรยายอิสระตรงเนี้ยก็คืออย่างที่บอกไว้ก็คือถ้ามีความคลุมเครือหรือข้อมูลที่มันไม่ชัดเจนเราอธิบายได้เลย
แต่ว่าก็ต้องมีโครงสร้างที่กำกับไว้หลวมๆเพราะไม่งั้นมันก็สเปะสปะอย่างเช่นการบรรยายขนาดวัตถุเนี่ยเขาบอกให้บรรยายตามระนาบสูงคูณกว้างคูณลึกให้ทำอย่างเงี้ยทั้งฐานข้อมูลเลยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่านึกจะเอาอะไรขึ้นก่อนไม่ได้นะคะตัวอย่างที่สองอย่างเช่นการเขียนวัสดุเนี่ยเขาให้เอาสมมติเป็นงานศิลปะชิ้นนึงมันมีวัสดุที่ใช้ทั้งเป็นพื้นหลังแล้วก็เป็นตัวทาใช่ไหมคะไอตัวที่ใช้ทาลงไปเนี่ยคือมีเดียมไอตัวที่ใช้รองคือซัพพอร์ตเขาให้เอาตัวมีเดียมขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาซัพพอร์ตทีหลังเช่นอย่างเช่นออยออนแคนวาสอย่างเงี้ยนะคะคือมีวิธีการหลวมๆแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเขียนตามอำเภอใจได้เลยนะคะแล้วทำไมถึงต้องมีทั้งสองแบบมีทั้งแบบเขียนทั้งบรรยายอิสระมีทั้งต้องกำหนดลงไปหรือว่าที่เรียกว่าการทำดัชนีเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วคืองานศิลปะนี่มีลักษณะพิเศษบางครั้งมันคลุมเครือเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการบรรยายด้วยไอ้การบรรยายเนี่ยก็คือหัวข้อที่ใช้การที่ใช้แสดงผลนะคะหัวข้อพวกนี้ต้องใช้ภาษาที่ง่ายผู้ใช้ขั้นปลายต้องเข้าใจนะคะไม่คือเป็นหัวข้อที่คนอื่นเห็นนะแต่หลังบ้านเนี่ยคือหน้าบ้านไอ้ก็คือเหมือนคนใช้คนข้างนอกเนี่ยจะได้เห็นข้อมูลพวกนี้ส่วนหัวข้ออีกอันนึงก็คือหัวข้อที่ต้องทำดัชนีตรงเนี้ยเป็นหัวข้อหลังบ้านที่บรรณารักษ์จะต้องเป็นคนทำดัชนีคือกำหนดคำลงไปเพื่อที่จะใช้ในการค้นคืนข้อมูลนะคะตรงนี้ก็คือหลักก็คือการทำข้อมูลฐานข้อมูลที่มีคุณภาพที่สุดสำหรับงานศิลปะจะต้องมีสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นในการให้อธิบายข้อมูลแล้วก็มีกฎระเบียบที่มากพอที่จะให้ใช้ค้นคืนข้อมูลได้ด้วยเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลที่คุณได้มาก็จะมีความสมบูรณ์ที่สุดขอบคุณมากค่ะอย่างรวดเร็วค่ะจริงๆยังมีอีกเยอะนะคะแต่วันหลังก็ถ้ามีอะไรมาสอบถามได้ค่ะที่สำหรับบางท่านนะครับที่ก็จะให้พาดนิดหนึ่งก็คือในเชิงของเมตาเดต้าคือเราใช้การที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาให้ข้อมูลหรือลงข้อมูลแต่แรกทีนี้ประเด็นของการทำงานจริงเหมือนที่ได้บรรยายไปเมื่อกี้นะคุณสุริพรเล่าไปนะก็คือมันมีอยู่แล้วแต่เดิมทีนี้ความยุ่งยากของการทำหรือ create metadata ขึ้นมาก็คือเราใช้มาตรฐานที่มีคนสร้างใช่ไหมครับหรือจะปรับเล็กน้อยแต่ใช้กับสิ่งที่มีข้อมูลเดิมอยู่ทีนี้แล้วข้อมูลเนี่ยด้วยความที่เป็น context เราอันนั้นก็ context ก็คือเป็นเรื่องของเป็น university museum แล้วพอเป็นพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเนี่ยความหลากหลายมันก็จะเยอะผมเลยจึงเรียกว่าบางทีเราจะต้องเลือกทำเนาะเลือกทำเป็นบางชนิดบางแคตตากรีแบบที่ว่าไปที่เป็นแคตตากรีของ CDWA นะครับแต่ประเด็นของผมก็คือมันยังมีความการดำเนินการทำเมตาเดต้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นงานเบื้องหลังนี่พอเป็นงานเบื้องหลังเนี่ยเมื่อกี้เห็นก็ว่ามีการดิสเพลย์ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสิ่งที่เราอุตส่าห์ดีไซน์มานะว่ามี elements เนี้ยจะมีองค์ประกอบมี property หรือบรรยายอะไรบ้างอะบางอย่างนะครับมันไม่ได้ display หรือไม่ได้เป็นแสดงผลลัพธ์ในสิ่งที่ผู้ใช้เห็นก็เลยเราเสียเวลาขออนุญาตนะเราเสียเวลาในการดีไซน์ element ต่างๆว่าจะต้องลงข้อมูลแบบนี้มี value แบบนี้ยังไงบ้างแต่ผมจะบอกว่ามันก็สำคัญนะเพราะว่าตอนที่เปิดประเด็นตอนแรกอันเนี้ยนะคือเป็นเมตาเดต้าที่เจนโดยอัตโนมัติของไฟล์ใช่ไหมอย่างเก่งก็คือได้วันที่ได้สถานที่แล้วมันมี geo tag ขึ้นมาอัตโนมัติแต่เรากำลังพูดถึงการใช้คนมาลงข้อมูลอะไรต่างๆมากมายนะครับยุคนี้คนอาจจะ messing เรื่องของได้ data ขึ้นมาใช่ไหมได้ data ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำ analytics ขึ้นมาหรือจะดึงข้อมูลอะไรทั้งหลายแต่อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลนี้เขาดึงเหล่านั้นมันคีย์โดยคนนะครับมันคีย์โดยคนฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลที่เมื่อกี้บอกว่า category size pit
ความสูงมันก็ไม่ถึงตายหรอกบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ผมก็จะบอกว่าแล้วสิ่งที่คุณเอาเมสในผลที่ Data Analytics มันค้นมาสมมตินะถ้ามันเป็นงานศิลปะขึ้นมาผมก็ต้อง question เหมือนกันนะว่าข้อมูลที่คนเอาข้อมูลไปใส่เอา meta data ไปใส่อ่ะมันได้มีคุณภาพไหมนะครับไม่งั้นคุณก็จะแบบโอ้โหแล้วก็เป็นตู่เป็นตาไปว่างานศิลปะแบบนี้มีเทรนด์แบบนี้มีทำอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันคือต้นทางของสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในประสบการณ์ผมนะก็คือบังเอิญสิ่งที่จะบอกคือ CDWA เนี่ยมันเป็นของงานทางด้านศิลปะนะครับซึ่งมันอาจจะผมบอกอย่างนี้นะมันอาจจะไม่ได้แมทช์หรือฟิตไปกับสิ่งของหรืออาร์ติแฟกต์ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยในหลายๆอย่างนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าเมื่อกี้ได้เมนชั่นเรื่องของแมปปิ้งนะครับก็คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้จุดสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกก็คือหลายๆคนผมพูดแทนเลยนะว่าทำไมจะต้องมาอะไรอ่ะมาต้องมาแปลคู่มือทำมาตรฐานอะไรแบบนั้นเนาะคือผมอย่างนี้นะครับถ้าหากเราคิดว่างานเนี้ยเป็นส่วนรวมไม่ว่าเราจะทำตรงนี้หรือไม่ในอนาคตก็ตามคนที่จะมารับช่วงต่อแนวผมบอกอย่างนั้นนะคนที่จะมารับช่วงต่อเขาต้องทำต่อไปได้ฉะนั้นถ้าไม่มีคู่มืออย่างที่อุตส่าห์อธิบายกันมาทั้งหมดมันก็ไปพร้อมกับคุณนั่นแหละก็คือถ้าอีกหน่อยเราไม่รับผิดชอบมันก็ไปอยู่อย่างนั้นแต่ผมไม่ได้บอกว่ามาตรฐานนี้มันจะอยู่ไปตลอดนะเพราะว่าแม้แต่ตัวต้นฉบับเองก็จะมีเวอร์ชัน1 2 3 4 5 6 7ก็ตามคนที่จะมาทำทีหลังหรือจะพัฒนาต่อมันก็จะไปต่อได้สุดท้ายจริงๆเลยครับก็คือผมยังอย่างนี้นะในเรื่องมาตรฐานอะไรทั้งหลายนะครับในโลกที่เขาพรีเซนต์กันในงานศิลปะทั้งหลายอ่ะจริงๆแล้วมันก็ยังต้องอาศัยภาษาอังกฤษอยู่ดีผมไม่ได้โปรอย่างนั้นนะยังเก่งแล้วก็ทำได้แค่คาราโอเกะใช่ไหมครับคือสะกดคำเป็นไทยขึ้นมาแต่ว่าผมบอกอย่างนี้นะในท้ายที่สุดเมื่อกี้ในตัวอย่างที่โชว์ต้นฉบับขึ้นมาน่ะมันจะมีงานที่เป็นภาษาไทยเนาะที่เป็นลายมือที่พิมพ์ดีเลยอ่ะอ๋ออันแรกใช่ไหมใช่ครับทีเนี้ยงานของคนที่จัดระบบนี้ผมเข้าใจนะคือการตามเก็บของเดิมแล้วก็ต้องรองรับของใหม่เดี๋ยวผมจะบอกไว้ว่าถ้ารองรับของใหม่เนี่ยด้วยความที่ว่าเจ้าของงานนะครับมันจะเป็นไปได้ที่สุดก็คือปล่อยให้เจ้าของงานเป็นคนบันทึกข้อมูลลงไปเนื่องจะดีที่สุดผมแต่ก็มีตัวอย่างที่ดีมี best practice ในบ้านเราเยอะแยะเนาะแต่ผมเข้าใจนะพอของงานแบบนี้บางทีเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันจะต้องถูกมาตั้งแต่ต้นนะครับมันจะต้องถูกมาตั้งแต่ต้นเพราะเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คุณภาพของข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ผมความข้อจำกัดของมันคือมันจะช้าปล่อยให้คนคิดว่าแบบผมบอกได้เลยนะมันจะช้ามันจะไปอย่างนี้เรื่อยๆทีนี้มันก็จะมีอีกโมเดลหนึ่งก็คือปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเติมข้อมูลให้ครับเพราะลักษณะก็คงเหมือนทำ ETC ซึ่งอย่างนี้มันเราก็ทำได้เราบังคับให้นิสิตนักศึกษาใส่ข้อมูลอะไรบางอย่างที่ใส่เข้าไปแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ท้าทายเท่าสิ่งนี้นะครับแต่คิดว่าเป็นmetadata มาตรฐานที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็คิดว่าจะรอปกติผมคุ้นเคยแต่กับ VRAน้อยมากนะฮะเพราะว่ามันในบ้านเรามีคนใช้ CDWA ผมก็เลยต้องคุยดอกรออ๋อเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คิดว่าจะเฝ้าติดตามเนาะบอกตรงนี้นะครับที่ผมวิจารณ์เนี่ยไม่มีถูกผิดนะไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะเพียงแต่ว่าเรามาดูซิว่าเป็นยังไงซึ่งคิดว่าพอเรามีเวทีแบบนี้ก็มันก็จะดีมากเลยครับผมเดี๋ยวตอบคำถามอาจารย์เรื่อง CDWA นิดนึงได้ค่ะที่เลือกใช้ CDWA เพราะว่ามันไม่ใช่งานศิลปะอย่างเดียวนะคะคงมาตรฐานเนี่ยสำหรับโบราณวัตถุด้วยแม้กระทั่งของส่วนมนุษย์เองก็ใช้ CDWA ในการทำเครื่องปั้นดินเผาแต่ที่เราเลือกใช้จริงๆเพราะว่าเราไปดูงานที่กู้กรุงกันมาค่ะที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวันตรงนั้นของที่เก็บยิ่งมากกว่าเราอีกก็ใช้ CDWA เหมือนกันแต่เขามีการ plus นะคะคือเพิ่มเติมเข้าไปสำหรับตัวเองด้วยทางของพิพิธภัณฑ์เราก็เพิ่มของเราเองเหมือนกันเพราะจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
วัสดีค่ะเรียนผู้ทรงท่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้สิริพรค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ที่จัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปกรรมลุ่มน้ำโขงเมื่อกี้ที่ฟังคุณดุษฎีพรไปนั่นคือขั้นเมตาดาต้าที่จะแชร์ข้อมูลร่วมกันใช้ข้อมูลร่วมกันของสิริพรนี่เพิ่งเริ่มต้นค่ะเราบอกว่าการเข้าถึงข้อมูลดิจิตอลนะคะมันเมื่อวันแรกที่เปิดงานที่ท่านนายแพทย์โกมาศพูดก็เห็นว่าดิจิตอลเข้าไปถึงทุกอย่างมันจะทำให้เราเข้าได้สะดวกขึ้นทีนี้ใครไม่เคยทำงานกับทางด้านศิลปกรรมจะไม่ทราบพี่ตุลอยู่ห้องสมุดนะคะสิริพรอยู่ห้องสมุดเราเหมือนมาจากดาวคนละดวงค่ะเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างแต่เราจะมีข้อมูลส่วนนึงซึ่งเป็นงานวิจัยเป็นทีซีสเป็นตำรานั้นเรามีอยู่แล้วแต่เราจะพบว่าข้อมูลทางด้านศิลปกรรมมีเยอะมากแล้วในปี2558นะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะว่าบอกว่าทิศทางการพัฒนาประเทศนะคะในด้านศิลปะเนี่ยในด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันมีกรอบของ20ปีในการพัฒนาประเทศไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติก็ระบุชัดเจนว่าประเทศไทยอยากเป็นแหล่งสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีเขาเรียกว่าในระดับนานาชาติมีอัตลักษณ์ของตัวเองมหาลัยขอนแก่นเองค่ะเราก็จะมุ่งเน้นว่ามันเป็นพันธกิจหนึ่งนอกจากการเรียนการสอนและการวิจัยนั่นก็คือการบำรุงศิลปวัฒนธรรมจะพบว่าเรามีโครงการหลากหลายค่ะที่ทำมาเพื่อซัพพอร์ตให้สอดคล้องกับทำอย่างไรที่จะเป็นการบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนะคะแล้วกลับมาที่เจ้าของเดต้าเบสตัวนี้เราก็อาจจะไม่เรียกว่าเดต้าเบสอย่างเดี๋ยวต้องฟังก่อนค่ะว่ามันจะเป็นเดต้าเบสอย่าง 100% ไหมนะคะคือคณะศิลปกรรมค่ะเขามีการเรียนการสอนทางด้านงานวิจัยและศิลปะวัฒนธรรมและการออกแบบก็มุ่งเน้นว่าเอ๊ะถ้ามีฐานข้อมูลตัวนี้มันจะดีไหมนะคะแล้วก็ห้องสมุดเองก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าร่วมมือกันได้และทำได้เราจะมีแหล่งสารสนเทศแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นท่านรู้ไหมคะห้องสมุดซื้อเดต้าเบสที่มีอีบุ๊กหรืออีเจอร์นอลทางด้านศิลปะเนี่ยจากฐานข้อมูลหนึ่งจ่ายหลายล้านบาทนะคะเป็นแสนแต่แอเรียของเขาคือเขาศึกษาในตะวันตกบ้างต่างแอเรียบ้างแต่ถ้าท่านอยู่ในฟิลของศิลปกรรมและวัฒนธรรมเนี่ยท่านจะรู้ว่าบางอย่างเขาศึกษาเฉพาะภาคสนามไอ้ฐานข้อมูลที่เราซื้อมาแพงๆเพื่อประกันคุณภาพนั้นการเรียนการสอนจริงๆใช้แค่ทฤษฎีค่ะแต่ในบริบทหรือเคสสตัดดี้เขาอาจจะไม่ได้ใช้ค่ะเราคุยกันว่าเมื่อเห็นดีว่าเอ๊ะควรจะทำทางด้านผู้บริหารคณะศิลปกรรมก็มาคุยกับห้องสมุดเราก็บอกว่ามาคุยเชิงนโยบายถ้ามันดีอ่ะใครเป็นคนทำใครเป็นคนใช้แล้วใช้อย่างไรนะคะก็เลยได้คุยกันก็มาทำกำหนดขอบเขตหรือนโยบายว่าเราจะเก็บข้อมูลทางด้านศิลปกรรมนะคะก็จะมีวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์เมื่อกี้ในสไลด์ของคุณดุษฎีพรก็มีการเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบไม่เฉพาะสิ่งพิมพ์สิ่งไม่ตีพิมพ์ก็เก็บของจริงสื่อสร้างสรรค์ห้องสมุดงงเลยค่ะมันคืออะไรประติมากรรมที่ตั้งอยู่บนสนามนั่นหรออะไรเงี้ยแสงไฟหรืองานเวทีหรือการแสดงเราต้องเก็บด้วยใช่ไหมอย่างที่บอกเรามาจากคนละดาวนะคะก็เป็นการปรับและเป็นการจูนกันต่อมาค่ะเก็บอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศได้แก่ไทยเมียนมาลาวกัมพูชาจีนและเวียดนามทำไมต้องเก็บตรงนี้คณะศิลปกรรมขอมาค่ะบอกว่าหลักสูตรการเรียนการสอนเขามีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการผลิตผลงานหรือการศึกษาศิลปกรรมวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นการโฟกัสในด้านแอเรียนะคะอันนี้ก็ที่เราบอกว่ามันมีหลากหลายมากแนวคิดในการพัฒนาฐานข้อมูลค่ะเราใช้เรื่องง่ายๆค่ะมีแนวคิดหลักอยู่3เรื่องค่ะคือสื่อดิจิตอลค่ะ เรามีข้อดีนะคะซึ่งทางอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าในด้านการใช้ข้อดีก็ต้องดูในเรื่องของมีการข้อจำกัดด้วยในเรื่องของเดต้าเบสมีการจัดการสืบค้นได้เก็บได้ค้นได้แล้วก็เรื่องของอินเทอร์เน็ตค่ะสมัยนี้มันสะดวกนะคะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในยุค 4.0 ทุกคนใช้จากดีไวซ์ค่ะแอคเซสได้โดยไม่จำกัดในด้านเวลาและสถานที่ไม่ต้องกังวลนะคะว่าห้องสมุดจะปิดกี่โมงบรรณารักษ์จะหน้าบึ้งไหมจะสวยไม่สวยไม่ต้องกังวลเลยค่ะไม่อยากเจอหน้าก็ดาวน์โหลดได้ใช้งานได้ผ่านมือถือนะคะ ค่ะอันนี้คือรายละเอียดนะคะและที่สำคัญ
พอทำเป็นดิจิตอลเราจะคำนึงถึงเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเอาเข้ามาคณะศิลปกรรมกับห้องสมุดคิดว่าเราจะทำเดต้าเบสตัวนี้เราไปรวบรวมงานของคนอื่นมาเราอยู่ในฐานะผู้เผยแพร่สารสนเทศเพราะฉะนั้นเรื่องลิขสิทธิ์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องตระหนักแล้วทำให้คนที่นำผลงานเข้าตระหนักด้วยนะคะก็สรุปว่าวัตถุประสงค์เฉพาะในการพัฒนาฐานข้อมูลเราต้องการรวบรวมสารสนเทศทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเริ่มต้นเลยค่ะเราต้องการรวบรวมนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อต่อมาคือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลในการจัดเก็บและการให้บริการผู้ใช้ก็ได้เล่านะคะก็จะมีอาจารย์นักศึกษานักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปใครทำใครใช้อย่างไรนโยบายของคณะค่ะบอกว่าเราจะให้ทุกคนใช้ปกติเนี่ยเวลาทำ e ในยุคแรกๆอิเล็กทรอนิกส์อ่ะสื่อดิจิตอลเราจะให้เฉพาะสมาชิกหรือมี account เพื่อตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนไปใช้สำหรับฐานข้อมูลนี้ค่ะทุกคนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ได้เลยไม่จำกัดสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์เนาะว่าทำเสร็จแล้วใครได้อะไรบุคลากรของคณะเองก็มีแหล่งจัดเก็บค่ะทำแล้วเผยแพร่รู้สึกอยากจะเผยแพร่เพราะฉะนั้นจากที่เคยทำสิ่งพิมพ์หรือทำปฏิมากรรมอย่างเดียวเนี่ยสตอรี่ที่ทำท่านเก็บได้จะทำละครเวทีสคริปต์แม้แต่คอสตูมเรื่องผ้าเรื่องเพลงทำอะไรท่านเก็บได้แทนที่ท่านจะโน้ตในกระดาษเฉยๆอย่างเมื่อวานนิทรรศการหน้าห้องนี้ก็จะเห็นว่ามีโน้ตที่อยู่ในสมุดที่มีประโยชน์มากมายที่สามารถเก็บได้นะคะคณะศิลปกรรมเองก็มีที่เก็บข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่จะเผยแพร่หนึ่งใช้ในการประกันคุณภาพใช้ในการเรียนการสอนและใช้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนค่ะสำนักหอสมุดก็มีแหล่งสื่อดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องซื้อค่ะเราผลิตขึ้นเองนะคะแล้วก็มหาลัยขอนแก่นเองก็จะมีแหล่งข้อมูลที่จะตอบสนองการเป็นองค์ความรู้เฉพาะทางด้านศิลปะค่ะทีนี้มาดูขั้นตอนในการจัดทำค่ะเรามีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะตั้งแต่เลือกโปรแกรมพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรที่จะจัดเก็บการขอสิทธิ์จากเจ้าของผลงานค่ะมีการบันทึกข้อมูลและเมื่อบันทึกแล้วเราต้องป้องกันสิทธิ์ให้เขาด้วยนะคะการจัดทำคำค้นและการเผยแพร่ค่ะการเลือกโปรแกรมตอนนี้ต้องเรียนนะคะเราไม่มีตังค์ค่ะโครงการนี้กิจกรรมนี้เราใช้โปรแกรมฟรีค่ะเราโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ก็คืออันแรกที่เราเลือกต้องใช้ง่ายต่อการจัดเก็บและค้นคืนต้องเรียนทุกท่านว่าการดำเนินงานเอาข้อมูลเข้านี้ไม่ใช่ผู้มีความรู้ทางด้านห้องสมุดอะไรเลยเป็นบุคลากรของคณะศิลปกรรมเป็นอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจด้านอื่นอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์สมศักดิ์ได้วิจารณ์ในเซ็กชันแรกอะค่ะเราบอกว่าอยากให้เจ้าของผลงานเอาเข้าเองนะคะแล้วก็สามารถตอบสนองแบบ Word ได้นะคะนำเสนอสื่อได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นภาพเคลื่อนไหวค่ะสามารถจัดหมวดหมู่แบบแยกหรือแบบรวมได้นะคะเราใช้โปรแกรมเมื่อกี้เราใช้ภาษา PHP กับ MySQL ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเว็บคอนเทนต์แมเนจเมนต์ซิสเต็มนะคะแล้วพิจารณาเลือกจัดเก็บค่ะอย่างที่ได้บอกว่ามีความหลากหลายใช่ไหมคะที่คุณดุษฎีพรเล่ามีความหลากหลายมีความแตกต่างในขั้นต้นเราเก็บเรื่องโครงการหรือกิจกรรมทางศิลปะค่ะเก็บงานวิจัยค่ะเก็บบทความวิชาการหนังสือตำราสูจิบัตรศิริพรอยู่ห้องสมุดไม่เคยคิดว่าสูจิบัตรทางศิลปกรรมเป็นเรื่องสำคัญแต่ในสายอาจารย์ที่เขาบอกว่ามันสำคัญนะพี่อันเนี้ยมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างมีผลงานสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็เทปบันทึกการแสดงค่ะในเรื่องขอสิทธิ์นะคะการขอสิทธิ์ถ้ามีผู้แต่งหลายคนเจ้าของผลงานหลายคนควรขอสิทธิ์จากทุกคนลงนามให้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนกรณีที่เป็นหน่วยงานเป็นเจ้าของหน่วยงานเช่นครบรอบ50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรืองานเมื่อกี้งานพระราชทานเพลิงหลวงปู่คูณอย่างเงี้ยค่ะเป็นทำในนามหน่วยงานคนควรให้ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานเป็นคนลงนามนะคะเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะแล้วตอนขอสิทธิ์ควรจะแจ้งให้ทราบด้วยว่าผลงานที่เราทำเราจะไปเผยแพร่ที่ไหนนะคะการบันทึกข้อมูลค่ะอย่างที่ได้เรียนเราทำเป็นแบบง่ายนะคะจะมีเทมเพลตค่ะเล่นง่ายๆกรอกข้อมูลไปซึ่งตอนนี้เราเช็คแล้วว่าเราทำมา 6-7 เดือนเนี่ยข้อมูลไม่ค่อยเป็นมาตรฐานแต่ชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งเนี่ยควรมีปีพิมพ์ต้องมีนะคะเพราะอย่างน้อยเราเอาไปเขียนในเรื่องของการอ้างอิงได้
ก็สรุปว่าหมวดหมู่เมื่อกี้นะคะที่เราว่าจากประเภทเรามาทำให้เป็นเรื่องหมวดหมู่ในแพลตฟอร์มของการบันทึกข้อมูลก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นภาพด้านหลังว่าคนที่จัดการข้อมูลสามารถที่จะแก้ไขควบคุมการดูข้อมูลได้ส่วนขั้นตอนที่5คือการป้องกันละเมิดสิทธิ์ตอนนี้เราใส่ลายน้ำค่ะแต่ลายน้ำจริงๆแทบจะไม่ป้องกันอะไรเลยเพราะคนที่มันเก่งด้านอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่หน้าตาบ้านๆแบบนี้เขาทำได้เขาบอกว่าอย่าเอาขึ้นเผยแพร่ค่ะแต่ยังบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอีกอันนึงนะคะเราต้องแจ้งข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไว้ในหน้าของเว็บไซต์เราแจ้งว่าผลงานนี้เป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์การนำไปทำไปใช้ดัดแปลงหรือการไปใช้ในเชิงพาณิชย์อาจละเมิดนะคะอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ได้อันนี้เราแจ้งเนาะให้เห็นเป็นชัดเจนเลยค่ะการจัดทำคำค้นค่ะเรามี2แบบคือคีย์เวิร์ดเสิร์ชกับเบราว์เซอร์คีย์เวิร์ดเสิร์ชใส่แบบในช่องเหมือน Google ใช้การตัดคำอัตโนมัติค่ะเราไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลตัดคำมาจากเขตข้อมูลที่สำคัญชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งและคำอธิบายรายละเอียดนะคะส่วนเบราว์ก็คือการไล่เรียงตามคอลเลกชันค่ะซึ่งจะมีปัญหามากเลยว่าถ้าข้อมูลเนี่ยเรามีจำนวนมากขึ้นเราจะทำอย่างไรในการไล่เรียงอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเรามากนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าในแต่ละรายการเราดึงให้คำให้ระบบอัตโนมัติตัดตรงไหนไปเป็นคำค้นบ้างค่ะส่วนการเผยแพร่นะคะก็สามารถค้นฟุลเทคได้ค่ะนะคะก็สามารถสืบค้นฟุลเทคได้ดาวน์โหลดได้อย่างที่แจ้งท่านเนาะค่ะอันนี้คือลักษณะข้อมูลการเผยแพร่ นี่คือการไล่เรียงนะคะก็จะมีข้อมูลเป็นชุดตัวนี้มาค่ะแล้วเอาไปเชื่อมโยงกับอะไรคะข้อมูลเรามีลิงก์ฟุลเทคละเราบอกเราเริ่มต้นจากการรวบรวมทุกห้องสมุดทุกมหาลัยจะมี OPAC หรือฐานข้อมูลบรรณานุกรมนะคะเราก็ขอสิทธิ์ค่ะขอลิงก์นั้นไปแปะกับเว็บ OPAC เวลาสมัยก่อนเวลาเราสืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะเราจะจดเลขเรียกหนังสือที่อยู่สันไปหรือไม่ก็ถ่ายรูปไปค้นตัวเล่มจะอยู่ไม่อยู่บนชั้นเราไม่แน่ใจแต่ตัวนี้ถ้ามีฟุลเทคด้านศิลปกรรมแล้วเราเอามาแปะผู้ใช้ก็สามารถค้นได้โดยไม่ว่าห้องสมุดจะปิดไม่ปิดคนได้ดาวน์โหลดได้ปรินท์ได้เซฟได้ค่ะแล้วก็เราทำงานมาในระยะนึงเราพบปัญหาค่ะสิ่งที่ควรจะระวังคือการขออนุญาตสิทธิ์จากเจ้าของผลงานใช้ความสนิทกันไม่ได้สนิทกันนี้พี่ขอมาลงนะแล้วก็สแกนขึ้นต้องทำลายลักษณ์อักษรไว้นะคะแล้วพระราชบัญญัติด้านลิขสิทธิ์มีเพิ่มเติมมากมายแล้วก็มีจุดที่เปลี่ยนคนทำตรงนี้ต้องตระหนักและต้องศึกษาค่ะและนโยบายของการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานทำไประยะหนึ่งถ้ายังไงอาจจะมีการทบทวนและการปรับปรุงนะคะส่วนมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเราจะเห็นว่าเราห่างไกลคำว่าอย่างที่คุณดุษฎีพรนั้นจะมีลักษณะมาตรฐานเลยตอนนี้เหมือนคีย์เองพูดเองง่ายๆเราอยากให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทำคือศิลปินเนี่ยคุยยากค่ะทำไงถึงจะอยากทำอยากโชว์แล้วเซิร์ชได้เห็นข้อมูลตัวเองบนเว็บไซต์แล้วอยากทำค่ะตัวนี้นะคะค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไปคือโปรแกรมนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับข้อมูลจำนวนมากผู้จัดทำอาจจะต้องมองดูความเชื่อมโยงและการปรับเปลี่ยนเดต้าเบสที่จะมาเก็บข้อมูลตัวนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะใช้ระบบ Metadata เข้ามาใช้เพื่อจะทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจริงๆอันนี้ใช้แล้วนะคะใช้แล้วค่ะเพียงแต่ข้อมูลเริ่มทยอยเข้าค่ะลองเข้าไปดูครับมีแล้วไปดูมาแล้วผมคอมเมนต์นิดนึงนะครับมีอยู่ 2-3 ประเด็นที่จะให้ข้อคิดเห็นนะครับคือในเรื่องของตัวระบบก่อนเนาะตัวระบบเนี่ยจริงๆผมคือทฤษฎีก็ไม่มีผลอะไรนะฮะแต่ว่าอันนี้มันคือการโชว์คอนเทนต์เท่าที่ผมฟังเก็บรายเดนจากการอ่านบทความแล้วก็ที่นำเสนอนะครับมันคือผลงานของอาจารย์นักศึกษาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปกรรมเนาะทีนี้พอมันเป็นผลงานแบบนี้ก็ใช่ครับก็เป็น content management system แบบที่เราจะอยากจะโชว์ว่ามีคอนเทนต์อะไรบ้างแต่นี้ผมมี
เล็กๆน้อยๆนะเป็นประเด็นเฉยๆไม่ถูกผิดนะครับผมชอบออกตัวอย่างนี้นะเช่นเรื่องของการขอลิขสิทธิ์ครับคือถ้าเราผมอาจจะใช้ภาษาพูดไปเลยถ้าเราแบกรับความรับผิดชอบไว้คนเดียวผมหมายถึงคนที่ดูแลระบบนะครับเราก็จะกลัวว่าต้องมาขอเซ็นไหมละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ผมให้อีกมุมนึงนะเดี๋ยวนี้มันก็จะอีกแบบนึงคือโอเพนคืองานศิลปะหรือใดๆก็ตามที่เป็นทรัพย์สินธรรมยานะครับเราเปิดเราอยากให้คนรู้จักเราแต่จะเปิดแบบไหนเป็นอีกเป็นอยู่ที่เจ้าของนะจะเปิดอีกไหนเชื่อไหมครับว่ายิ่งเปิดน่ะยิ่งละเมิดยากนะครับแต่ว่าสมมติมันเป็นงานที่ร่วมกันหลายๆคนอันนี้มีปัญหานิดนึงเพราะใครที่เปิดก่อนคนนั้นดูเหมือนเป็นเจ้าของครับผมอาจจะผิดนะแต่ผมพูดอย่างนั้นจริงๆใช่ครับสมมติทุกคนที่ contribute ร่วมกันเหมือนเท่ากันน่ะสมัยถ้าเป็นแบบอาจารย์ก็ต้องมานั่งเซ็นแล้วฮะตอนนี้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของเนื้องานแต่งานศิลปะคงยากมากนะครับฉะนั้นใครเปิดก่อนคนนั้นจะดูเหมือนนะผมก็ใช้คำนี้เนาะจะดูเหมือนเป็นเจ้าของตรงนั้นทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือในแรกๆคงจะดีครับคงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าโชว์เคสอะไรต่างๆแต่ผมพูดในมุมมองของฐานะอาจารย์มหาลัยอย่างหนึ่งนะอย่าง repository เราหรือเรามีคลังอะไรแบบนี้สิ่งหนึ่งคือโอ้คุณเป็นอาจารย์ที่ดีไหมวันนี้นะมีจำนวนเยอะไหมมีคนอ้างอิงงานของคุณหรือเปล่าผมว่างานศิลปะก็คงไม่ต่างกันมีคนผมบอกนะการแชร์หรือดาวน์โหลดมันอาจจะยิ่งกว่าโอ้ได้รับความนิยมผมมันอย่างนี้นะตัว measure หรือตัววัดอะไรต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่บอกว่าครั้งแรกเราอาจจะเริ่มต้นแบบที่เรากังวลเรื่องที่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราเพราะเราเป็นคนดูแลอยู่แต่ได้สักพักนึงอ่ะมันจะถึงขั้นนั้นเพราะว่าถ้าไม่ถึงขั้นที่ว่าแต่ละคนผมบอกนะผมอาจจะใช้คำว่าแย่ดิบกว่านี้โชว์เคสนะครับถ้าไม่ถือว่าเป็นโชว์เคสแล้วผมบอกนะเจ้าของผลงานเองเขาก็มีโชว์เคสที่อื่นครับเดี๋ยวผมบอกนะจำนวนยิ่งงานศิลปะด้วยนะไม่ใช่งานตีพิมพ์แบบที่ต้องมีคนไซต์งานแบบอาจารย์มหาลัยนะมีเพจของตัวเองมีโซเชียลของตัวเองมีทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วเมื่อถึงขั้นนั้นตรงนั้นน่ะมันจะยิ่งยากขึ้นผมบอกนี้ในข้อดีของเราคือความน่าเชื่อถือครับถ้าออกจากตรงนี้เราได้กั้นกรองมาแล้วไม่ได้ขายหัวใจแบบนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเป็นโชว์เคสแบบปกติต่างคนต่างทำอ่ะมันคือขายดังนั้นเราก็จะไม่เห็นอีกแบบแต่นี่คือความน่าเชื่อถือของเราผมทิ้งท้ายตรงนี้นะในแง่หนึ่งที่พอผมฟังปุ๊บผมก็อ๋อโอเคละเราก็จะมีที่รวบรวมผลงานของอาจารย์นิสิตทั้งหมดเลยนะแต่ถ้ามองในฐานะแบบบรรณารักษ์หรือนักจดหมายหรือนักพิพิธภัณฑ์นะอย่างเรานะผมรู้สึกว่าให้คิดว่ามันเป็นเมมโมรีครับให้มันคือความทรงจำของที่นี่เชื่อไหมเราจะที่เราทำงานเองนะเวลาครบรอบกี่ปีต่อกี่ปีเราก็ต้องมานั่งหาข้อมูลกันใหม่ซึ่งไม่ถูกอันนี้ดีแล้วครับอาจารย์เกษียณหรือเนื่องในครบอายุอะไรต่างๆหรือสาขาใดครบรอบอะไรต่างๆนี่คือที่รวมของทั้งหมดแต่ผลงานของอินดิวิดวลของใครของมันนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ที่นี่คือความทรงจำของคณะศิลปกรรมศาสตร์ของมขที่นี่แล้วแอบแต่คิดว่าคงต้องไปถึงจุดนั้นแอบคิดว่า อันนี้คือจุดเริ่มต้นของการดูแลคอนเทนต์เนาะงานดูแลคอนเทนต์แต่ไปมองไปข้างหน้าอย่างที่ผมว่ามันจะเป็นโชว์เคสมันจะเป็นเอ็กซิบิทแต่ที่เชื่อถือได้นะที่เอาไปอ้างอิงได้นะครับที่ไม่ได้ดูแต่ยอดไลค์ที่บางทีเผลอกด แต่ว่าอันนี้มันของจริงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าครับถ้าจะมองหาเรื่องของการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าเป็นผลงานของจริงๆมีคนแชร์ได้อนุญาตเรียบร้อยผมว่างานของเราเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าจริงใช่ครับใช่ครับก็คิดว่าเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีแล้วครับที่ดีแล้วขอบคุณนะครับก็เป็นเรื่องราวอยู่ตาม
สื่อมวลชนทั้งหลายเนาะใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดตั้งต้นของงานจริงๆแล้วเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวผมไปพาดพิงตรงนี้แต่แหล่งที่คุณสิริพรทำเนี่ยจะเป็นแหล่งหนึ่งออริจินัลใช่ไหมใช่จะเป็นแหล่งหนึ่งฮะที่ช่วยเวลามีข้อขัดแย้งอะไรใช่ที่ยังเสียวๆอยู่เหมือนกันนะมันจะดีจะเสียอย่างไรเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยในโลกนี้ศิลปะมันก็ศิลปะล้วนเรียนแบบซึ่งกันและกันพระพุทธรูปองค์แรกนี่เกิดที่คันธระแต่คันธระเองก็มาจากกรีกเสร็จแล้วก็องค์นั้นดัดแปลงแต่มันเป็นปีวัฒนาการของศิลปะมันเป็นความงดงามขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเอามาดัดแปลงแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อสังคมขนาดไหนหรือว่าดัดแปลงแล้วกลายเป็นทักทายว่าเป็นของตัวเองอย่างกรณีนี้ไงอาจารย์ที่ออกแบบริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วอ้างว่าทำเองจริงๆแล้วไปตัดต่อมาใช่ไหมฮะอันนี้เพราะฉะนั้นในเชิงจริยธรรมในเรื่องของงานศิลปะเนี่ยถ้าตัดต่อน่าเกลียดแต่ถ้ามาดัดแปลงมาบางส่วนแล้วมาสถาปนาขึ้นนี่น่าสนใจนะครับมันเป็นอินทิเกรชันนี่น่าสนใจอาจารย์มีความเห็นยังไงนั่นคือสิ่งที่ผมเหมือนชั้นแต่นั่นคือ openness ยิ่งเปิดยิ่งผมบอกตรงนะสมมติว่าผมไปจัดนู่นผสมนี่มาผมต้องระวังมากขึ้นเพราะต้นเดิมหรือคนที่เป็นเจ้าแรกผมใช้คำนี้เนาะไม่ได้มีเจ้าของแต่ว่าเจ้าแรกสมมติมาจากครัวจากตรงนี้คนที่เป็นเจ้าแรกมาเขาจะเห็นแล้วมันก็จะนำไปสู่สิ่งที่ไม่ได้ว่าฟ้องร้องเนาะเป็นการโต้เถียงกันด้วยว่าใครเป็นคนแรกหรือเป็นเจ้าของกันจริงๆแต่ถ้าเรียนอย่างที่ท่านถามเมื่อกี้ก็คือบางครั้งมันมีอยู่แล้วเป็นคอมมอนของส่วนรวมที่ใครๆก็ทำได้เป็นสิ่งตกทอดอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในใจผมก็คิดว่าผมถ้าถามผมนะผมโปรไปทางนี้คือเปิดครับคือจะพัฒนาอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าหากมีคนบอกว่าอันนี้บังเอิญเรามันก็จะไปสู่สิ่งที่เราคบคิดกันมากอ๋อจริงๆเขามันเป็นของส่วนรวมแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่ากลายเป็นอย่างนี้ครับคือแต่ถ้าหากมันยังไปสู่ที่แบบเหมือนการควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะไม่เติบโตแต่ผมว่าทั้งวงการศิลปะเองหรือแม้แต่ดนตรีหรืออะไรลายดนตรีหรือเส้นอะไรเงี้ยทุกอย่างก็โอ้โหก็นะแต่ตอนนี้ผมถึงบอกว่าแอบนอกเรื่องอีกนิดนึงนะสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ดนตรีศิลปินเนี่ยเปิดเลยนะครับเปิดทั้งอัลบั้มไม่ได้ขายนะให้ฟังให้อย่างเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าอ๋อโอเคแล้วเสร็จแล้วมันก็นำไปสู่สิ่งที่เปรียบเทียบว่าอ๋อใครนะเป็นเจ้าแรกผมไม่อยากใช้คำว่าเจ้าของเลยฮะแต่ว่าเป็นเจ้าแรกที่เปิดตรงนั้นไปครับครับไม่ตอบนะครับแต่ว่าผมว่าชอบความชอบสุดเรายังเหลืออีก2บทความนะครับเก็บคำถามไว้ช่วงท้ายได้ครับเดี๋ยวคุณนะครับขอบคุณนะครับผิดอันโทษทีสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสุภานีนะคะจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติห้องสมุดค่ะ
วันนี้จะขอนำเสนอในเรื่องของ Big Data Project กับงานข้อมูลประวัติศาสตร์นะคะก็คือศึกษาในเรื่องของกรณีจังหวัดตากBig Data ตามที่ทุกท่านก็คือทราบความหมายว่ามันคือข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมันมีความเร็วปริมาณเยอะๆแล้วก็ความหลากหลายของข้อมูลที่มาของปัญหาของงานนี้นะคะก็คือว่าสภาวะความเป็นอยู่เนี่ยมันมีอยู่น้อยในเชิงของมนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์ในประเทศไทยเท่าที่ทราบก็คือว่าตอนนี้อาจจะมีคนทำอยู่ในเรื่องของการที่ศึกษาเรื่องการย้ายถิ่นหรือศึกษาในเรื่องของภาษาศาสตร์ที่มีการเอาคำบางคำมาศึกษาก็คือเอามาประมวลผลในเชิงของข้อมูลจำนวนมากๆแล้วก็ข้อ2ก็คือว่าข้อจำกัดทางด้านงบประมาณเนี่ยมันมีความไม่คุ้มค่าในด้านการลงทุนปริทัศน์วรรณกรรมของ Big Data นะคะก็คือนักวิชาการจาก TDRI เนี่ยคุณอัครนัยขวัญอยู่ได้มีการพูดถึงในเรื่องการสัมมนาประจำปีของ TDRI เรื่องสามัญดิจิตอลเรื่องพหุลักษณ์ของเทคโนโลยีสื่อและข้อมูลพบว่า Big Data ในสังคมศาสตร์ไทยภูมิทัศน์ใหม่ของนักสังคมศาสตร์เนี่ยมองว่ามันศึกษาในแง่ของประชากรศาสตร์การย้ายถิ่นในโอกาสที่ Big Data จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมศาสตร์และพฤติกรรมเนี่ยมันมีในเรื่องของข้อจำกัดในด้านของเงินงบประมาณเนี่ยมันถูกจำกัดว่าตามที่ท่านทราบว่ารัฐบาลเนี่ยก็นโยบายเน้นไปทางด้านของวิทยาศาสตร์สุขภาพเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องโทรคมนาคมที่นำ Big Data ไปใช้งานตรงนั้นมากกว่าทีนี้ทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์ development ก็อาจจะยังมีน้อยข้อสำคัญก็คือว่าการวิจัยทางด้านนี้มันไม่ได้นำผลประโยชน์ในด้านการลงทุนที่มากพอค่ะในด้านมนุษยศาสตร์ปริทัศน์วรรณกรรมต่างประเทศเนี่ยพบว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าข้อมูลด้านวรรณคดีเนี่ยมีจำนวนมากมายที่มีถูกนำไปใช้อ้างอิงจากลูอิสเขาเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็เป็น Data Science ที่ London School of Economics ก็ได้ศึกษาว่าเนื้อหาทรัพยากรเนี่ยมันมีคุณภาพมากมายเลยแต่พบอยู่ในประเภทของวรรณคดีประวัติศาสตร์ดนตรีศาสตร์และสังคมวิทยาข้อมูลเหล่านี้มันถูกนำมาจัดการโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ค่ะโดยการนำเสนอให้เป็นภาพแล้วก็เป็นแผนภูมิทีนี้ในเรื่องของวรรณกรรมปริทัศน์ที่ดูในเรื่องต่อไปนะคะก็คือ Writing a Big Data History of Music อันนี้โดยการที่รวบรวมจากความร่วมมือของ Royal Holloway และ The British Library นะคะเขาศึกษาข้อมูลประวัติของนักประพันธ์เพลงเนี่ยมากกว่า 100,000 คนที่เป็นนักประพันธ์แล้วก็ศึกษาข้อมูลบรรณานุกรมดนตรีมากกว่า1ล้านรายการโดยแบ่งเป็น2เฟสข้อสำคัญของการทำ Big Data ก็คือว่าเฟสที่1คือการทำ Data Cleansing คือต้องมีการทำข้อมูลทำความสะอาดข้อมูลก่อนในลักษณะของการทำมาตรฐานให้มันเหมือนกันโดยเฉพาะต้นฉบับลายมือเขียนของนักดนตรีแล้วก็ต้นฉบับตัวพิมพ์ทีนี้เฟสที่2เนี่ยเขานำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณก็คือเพื่อศึกษาดนตรีจากชุดข้อมูลประวัติศาสตร์แล้วก็ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์ดนตรีแต่ละยุคสมัยค่ะการคาดการณ์ของจำนวนการพิมพ์ของหนังสือดนตรีว่ามีจำนวนมากมายเท่าไหร่ในแต่ละยุคแต่ละช่วงแล้วก็พัฒนาการของดนตรีในอนาคตจากตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขาจะเอาไอ้ตัวที่เป็นของดนตรีแต่ละยุคนะคะเอามาใส่ในข้อมูลที่เป็นช่วงของคริสตศตวรรษนะคะ1950ยันถึงปี1600แล้วเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าบรรณานุกรมของดนตรีเนี่ยมันมีการพิมพ์มากขึ้นในช่วงปีไหนศึกษาเป็นทีละ10ปีนะคะแล้วก็เมืองไหนบ้างที่มีการผลิตบรรณานุกรมดนตรีนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นทางด้านยุโรปซะมากกว่าแล้วก็เอามาเปรียบเทียบว่าแต่ละช่วงของ1570ก็คือคริสตศตวรรษ1500เนี่ยมีเมืองไหนบ้างที่ผลิตจำนวนหนังสือดนตรีเนี่ยออกมามากแค่ไหนแล้วก็มี1690เนี่ยมีเมืองอะไรบ้างสัดส่วนมันท่านจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นทุกๆช่วงปีหลังจากนั้นก็เอาตัวเนี่ยค่ะที่เขามาประมวลผลเป็นภาพในลักษณะที่ว่าถ้าเราชี้ไปที่เวนิสหรือว่าโรมเนี่ยเราจะเห็นว่าปีพ.ศ.ค.ศ.นะคะ1680เนี่ยในนั้นมันจะผลิตหนังสือดนตรีเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ข้อมูลตรงนี้มันจะบอกว่ากรุงโรมแอนท์เวิร์บหรือว่านูเรมเบิร์กเนี่ยมีหนังสือดนตรีเนี่ยอยู่ในคริสตศตวรรษที่เท่าไหร่ค่ะ
ีนี้งานวิจัยชิ้นหนึ่งของลูอิสมาร์ตินิสนะคะเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ Data Science ที่ London School นะคะลูอิสเนี่ยก็เขียนงานวิจัยชื่อ Digital Archive as Big Data ขออภัยค่ะเขาทำการวิเคราะห์และสกัดข้อมูลรายการบรรณานุกรมเนี่ยจาก The British Library เนี่ยตั้งแต่1950ถึง2016งานวิจัยเขาคือ2018มันเป็นการรวบรวมบรรณานุกรมมากกว่า3ล้านรายการผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่าจำนวนหนังสือที่มันมีการแคตตาล็อกจำนวนมากเนี่ยใน The British Library เนี่ยเอามารวบรวมดูว่าแต่ละปีพิมพ์เนี่ยช่วงปี60 70 80 90หรือปี2000แต่ละช่วง10ปีเนี่ยมันมีหัวเรื่องอะไรบ้างแล้วก็หัวเรื่องหลักเนี่ยเอามาพิจารณาว่าในแต่ละช่วง20ปีก็คือ1960ถึง1980 1990ถึง2016เนี่ยมันมีหัวเรื่องหลักอะไรแล้วก็ศึกษาธีมที่สำนักพิมพ์เหล่านั้นน่ะจัดพิมพ์แล้วก็มามีงานอีกชิ้นนึงที่รวบรวมมาจากการจัดอันดับของ The Guardian หนังสือพิมพ์นะคะเขาจะรวบรวมนวนิยาย100เรื่องของนักเขียนที่เป็นที่นิยมซึ่งมีหัวเรื่องมากกว่า 300,000 หัวเรื่องในตัวของDigital Archive as Big Data นะคะเขาก็ทำคนนี้เป็นคนสเปนนะคะเขาจะรวบรวมในตัวของเป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยก็จะรวบรวมเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจัดแปลงเป็นรูปภาพก็จะเห็นว่าจำนวนที่แคตตาล็อกของหนังสือในแต่ละช่วงปีเนี่ยมันมีอัตราส่วนเนี่ย ขออภัยค่ะคือขึ้นเป็นอันดับสูงขึ้นตามลำดับท่านจะเห็นว่าตั้งแต่ปีคริสต์ศตวรรษเขาจะเปรียบเทียบทีละ10ช่วงปีมันมีหัวเรื่องอะไรบ้างที่ปรากฏอยู่ในแต่ละช่วงปีนั้นของรายการบรรณานุกรมทั้งหมด1ล้านรายการที่ว่าเสร็จแล้วเขาก็จะมีสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาตามธีมมีอะไรบ้างจากสำนักพิมพ์อะไรแล้วก็เอามาจับข้อมูลกันว่า Cambridge Oxford เนี่ยผลิตอะไรหรือแม้กระทั่งสำนักพิมพ์ Wiley เนี่ยผลิตท็อปิกอะไรที่มากที่สุดพวกเหล่านี้เนี่ยเราดึงมาจากหัวเรื่องของที่สำนักพิมพ์นั้นๆผลิตมันก็จะเชื่อมเป็นข้อมูลกันว่าในไวลี่เนี่ยผลิตหมวด decision making อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เราต้องไปดูในตัวรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วก็มี100นักเขียนที่ว่าเป็นที่ยอดนิยมเนี่ยเขามีผลงานอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างอย่างเจนออสตินเนี่ยเขามีอยู่ในอังกฤษแล้วก็มีหัวเรื่องที่เขาเขียนนวนิยายเกี่ยวข้องอะไรบ้างหรือชาลส์ดิกเกนส์ที่เขียนเรื่องนวนิยายเนี่ยเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องอะไรบ้างทีนี้พอมาถึงในตัวผู้วิจัยนะคะก็คือว่ายังสงสัยว่าเราจะทำไงกับ Big Data ที่จะมาพูดในเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องยังไงก็คิดว่าเราอันดับแรกเลยที่คิดไว้ในหัวก็คือว่ามันน่าจะมีเรื่องอะไรที่เป็นภาพเก่าในสมัยก่อนของประวัติศาสตร์แล้วบอกเหตุการณ์ที่มันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเหตุการณ์บอกประวัติไปว่าภาพนี้อยู่ยกตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คือพูดจังหวัดตากเพราะเลือกสาเหตุที่เลือกจังหวัดตากก็คือว่ามันเป็นเมืองที่มีศักยภาพมีเมืองที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างแล้วก็มีองค์ประกอบสำคัญก็คือมีบุคคลก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะทีนี้พอเมื่ออยากทำก็ไปปรึกษาทางอาจารย์ทรงพันว่าจะทำยังไงดีเพราะตัวเองมีรวบรวมบรรณานุกรมเอาไว้จะทำยังไงถึงจะเกี่ยวกับบรรณานุกรมตรงนั้นที่จะมาทำ Big Dataต้นฉบับที่คิดก็คือว่าเราจะทำภาพของเมืองตากที่เป็นบุคคลแต่ทีเนี้ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดที่บอกว่าบุคคลคนเนี้ยเป็นใครแล้วก็เราก็เลยรวบรวมมาว่าเอาเท่าที่หัวเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดตากที่จะรวบรวมได้ก็มีคีย์เวิร์ดที่ใช้ก็คือว่าพระเจ้าตากสำนักงานสถิติหรืออะไรที่เกี่ยวกับเมืองตากในขณะปัจจุบันย้อนไปถึงอดีตวิธีวิจัยที่ทดลองเนี่ยมันเป็นเชิงทดลองนะคะมันเพิ่งเริ่มต้นทำมันไม่มีอะไรอยู่ในหัวว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับการวิเคราะห์หัวเรื่องก็ใช้วิธีการว่าดึงบรรณานุกรมจากหอสมุดแห่งชาติมาเอาหัวเรื่องที่คีย์เวิร์ดที่เราเสิร์ชเข้าไปก็ได้มา250หัวเรื่องหลังจากนั้นเราก็มาลงในตาราง Excel ว่ามันจะแบ่งเป็น subject heading เป็น class เป็น location เป็น ISBN ยังไงแล้วก็แยกทีละหัวเรื่องเป็น entity ของมันก็ได้250หัวเรื่องได้998 entity แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลในการที่เอามาจับเป็นเครือข่ายก็จะได้ชุดความสัมพันธ์ประมาณ 1,890 เครือข่ายที่มันสัมพันธ์กันในลักษณะที่ว่าสมเด็จพระเจ้าตากหรือเมืองตากเนี่ยมันสัมพันธ์กับปีพ.ศ.อะไรแล้วก็เหตุการณ์สำคัญอะไรที่มันเชื่อมโยงกันอยู่
มันจะมีทั้งเชื่อมโยงปีพ.ศ.ตัวบุคคลสมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าตากแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปอย่างเร็วนะคะเพราะว่านำผลไฟล์ข้อมูลนะคะก็มาเข้าใน Google Fusion Table ซึ่งมันจะออกมาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะว่าถ้าเราดึงเมืองตากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปมันก็จะปรากฏว่าลูกศรมันจะวิ่งมาปีพ.ศ.ที่เกี่ยวกับเมืองตากแล้วก็มีปีพ.ศ.อะไรที่ลิงก์เกี่ยวข้องหรือว่าถ้าเราเชื่อมโยงไปที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ที่พิมพ์หนังสือในช่วงคริสต์พ.ศ.นั้นๆที่พิมพ์อยู่ทีนี้พอนำผลไฟล์ข้อมูลมาอย่างที่เข้ามาเป็นเน็ตเวิร์กกราฟนะคะมันก็จะแสดงผลไอ้1890โรที่เราเห็นตอนแรกแล้วก็ตัวที่เราจะอ่านข้อมูลจากตัวโรตัวนี้ค่ะว่าเมืองตากเนี่ยมีหัวเรื่องย่อยคือภาวะเศรษฐกิจมี4เล่มนะเมืองตากมีการสำรวจมี16เล่มแล้วเราก็เอามาแสดงแผนภูมิอีกทีนึงว่าในปีพ.ศ.เนี่ยมันสัมพันธ์ทุกอย่างมันต้องแปลงเป็นตัวเลขนะคะว่ามันถึงจะจับเป็นตารางออกมาได้ว่าตารางที่1เนี่ยมันเป็นปีพ.ศ.แล้วก็ไล่มาตารางที่2เป็นตัวบุคคลแล้วถึงมาจับความสัมพันธ์ว่า2 อย่างเชื่อมกันเนี่ยมันนับหนังสือได้กี่เล่มทีนี้ไอ้แสดงภาพโหนดด้วยการแสดงผลอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะคะมันก็จะบอกว่าในจำนวนเนี้ยสมเด็จพระเจ้าตากสินในปีพ.ศ. 2325เนี่ยมีหนังสือกี่เล่มที่พูดถึงพระเจ้าตากสินแล้วก็ไอ้การเวทน้ำหนักเนี่ยพอดีมันเป็นเรื่องการคำนวณอาจจะแบบตัดไปก่อนแล้วกันนะคะก็คือว่ากลับมาที่หอสมุดแห่งชาติที่เราค้นหนังสือกลุ่มเฉพาะเมืองตากที่สัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นตากสถิติหรือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจับคู่กันได้ความสัมพันธ์แบบนี้แล้วมันจะบอกอะไรจากตัวเน็ตเวิร์กที่เราเห็นทีนี้งานวิจัยชิ้นเนี้ยมันยังขาดในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของเหตุผลที่มาที่ไปและผลลัพธ์ที่จะฟีดแบ็กว่าเราจะวิเคราะห์หนังสือประวัติศาสตร์ตากเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนหรือมันควรจะเพิ่มลดในหนังสือหมวดเนี้ยจำนวนเท่าไหร่ตรงนี้เรายังขาดข้อมูลไปนะคะทีนี้เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์สมศักดิ์เพราะว่าเดี๋ยวประเด็น2สไลด์ต่อไปจะค่อยตอบอีกทีนึงนะคะทีนี้จริงๆมันยังมีอีกแต่ว่าเกรงว่าเวลามันจะไม่ทันยังมีเวลาไหมคะได้ครับ2นาทีได้ครับค่ะ พูดอย่างเร็วเลยข้ามไปคือมันจะเป็นลักษณะว่าเวลาที่เราเอาข้อมูลมาลงใช่ไหมคะแล้วมันก็จะดึงไอ้ความสัมพันธ์ที่ว่าอย่างที่ถ้าเราเลื่อนไปตรงจุดไหนเนี่ยมันจะบอกว่า2325เนี่ยมีเกิดเหตุการณ์อะไรที่นอกจากพระเจ้าตากสินก็มีรัชกาลที่1ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินเรื่องที่พระเจ้าตากสินทำอะไรบ้างในขณะเดียวกันในเรื่องของฝั่งทางด้านตากที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเราเก็บข้อมูลสถิติสาธารณสุขเมืองตากภาวะเศรษฐกิจการค้าการลงทุนข้อมูลมันก็จะปรากฏเปรียบเทียบกันนะคะแล้วแต่ว่าช่วงที่เราจับจังหวะของการที่เน็ตเวิร์กตรงนี้ค่ะว่าเราต้องการให้มาโยงอธิบายความสัมพันธ์ตรงจุดไหนอย่างนี้ค่ะพอเลื่อนเคอร์เซอร์ไปมันก็จะวิ่งความสัมพันธ์ไปที่ว่าอย่าง2277นะคะปีคศที่เก่ามันจะเชื่อมโยงกับเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องหาจำนวนนับของตัวเล่มได้ค่ะว่าถ้ามาที่เชื่อมโยงมาที่สมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยมีจำนวนกี่เล่มโดยตัวที่บอกว่าเชื่อมโยงกี่เล่มมันจะอยู่ในตัวนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถ้า2148พ.ศ.นะคะมีจำนวน1เล่มจากตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปี2277เนี่ยมีจำนวน24เล่มที่มีการพูดถึงหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินในปี2310ปีเสียกรุงครั้งที่2มีจำนวน7เล่มนอกจากนั้นก็มันก็จะไล่มาตามลำดับที่เราให้หัวเรื่องไปนะคะตรงนี้เราต้องแยกไอตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญกรมป่าไม้กรุงธนบุรีคือต้องแยกจากไอตัวหัวเรื่องทั้งหมดเลยค่ะตอนที่ทำไอตัว subject entity อันนี้จะเป็นตัวข้อมูลดิบที่ทำแต่แรกนะคะว่าเรามาแยก250หัวเรื่องโดยการที่ว่าแยก entity ลำดับ
entity name ก็คือว่าตัวหัวเรื่องที่เป็นชื่อแล้วก็จำนวนของหนังสือที่จับคู่ได้แล้วก็จำนวนหัวเรื่องที่แยกย่อยออกมาแล้วก็บอกว่าโลเคชันของหอสมุดแห่งชาตินั้นสาขาอะไร ISBN อะไรค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่มากครับแล้วก็น่าสนใจพอสมควรนะครับพอสมควรไหมก็น่าสนใจครับมาผมให้แบ็กกราวด์คร่าวๆนะครับเผื่อบางท่านคือผมพยายามจะร้อยเรียงเปเปอร์ที่ผ่านมานะเรามีเมตาเดต้าข้อมูลเป็นอนุกรมอ่ะง่ายมีฐานข้อมูลนะครับเยอะมากพอเยอะๆนะครับเยอะมากพอทีนี้มันมาถึงจุดหนึ่งครับที่คิดว่าข้อมูลบรรณานุกรมหรือฐานข้อมูลที่เรามีมันน่าจะบอกอะไรบางอย่างภาษาอังกฤษเรียก secondary research คือใช้ข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิโดยที่เราไม่ต้องลงฟิลนะครับถ้าท่านมาจากสายนี้ท่านลงฟิลเนาะไม่ได้นะครับแต่อันนี้เราคิดว่าโอเคมีข้อมูลระดับทุติยภูมิที่มันเป็นตัวบอกผมยกตัวอย่างง่ายๆที่สุดหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดน่าจะเป็นหนังสือที่ถูกคัดเลือกมาแล้วถูกไหมครับโดยไม่ว่าเสนอโดยผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญหรืออาจารย์ทั้งหลายนั่นหมายความว่าโดยทั่วไปนะห้องสมุดจะเก็บสิ่งที่มีคุณค่าถูกไหมครับดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลบรรณานุกรมที่อยู่ในห้องสมุดหรือฐานข้อมูลทั้งหลายมันน่าจะเป็นตัวบอกหรือเป็นแหล่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่มีคอลเลกชันที่มีทั้งหมดทั้งฐานข้อมูลทั้งหมดมันบอกอะไรเราได้บ้างนี่ก็คือสิ่งที่พี่สุพันธ์พยายามจะทำในสิ่งที่อธิบายไปตรงนั้นนะครับทีนี้ผมมีบางอย่างเช่นเรามีข้อมูลมากพอและอาจจะมากเกินด้วยซ้ำ อย่างในตัวอย่างในเปเปอร์ที่มานี่มันมีเป็นเนาะมีนะบอกวินะเป็น history of book ได้อะบอกประวัติของหนังสือได้แต่ผมบอกอย่างนี้นะว่าในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่อง subject ครับ subject ในเมตาเดต้าที่เราผมบอกตอนต้นนะคือมันกำหนดโดยเราไงโดยคนน่ะกำหนดโดยเรามันมี cognitive มันมีอย่างผมเนี่ยผมก็อาจจะชอบเรื่องนึงถนัดด้านนึงฉะนั้นการที่ assignคำอะไรทั้งหลายอะครับมันจะอยู่โดยคนที่ใช่ครับเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นคำตอบทั้งหมดนะครับท่านก็ยังต้องทำ primary research อยู่นะครับยังต้องทำอยู่เพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกได้ทีนี้สิ่งที่เขาทำกันโดยมากก็คือดูประวัติดูเทรนด์นะครับดูอื่นๆผมยกตัวอย่างกับปั้นทุบดินที่สุดสำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์ในส่วนใหญ่นี่อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมแต่ระยะหลังท่านจะพบว่ามีพิมพ์ที่ปทุมเชียงใหม่ภูเก็ตนั่นเห็นไหมครับว่าธุรกิจการพิมพ์หรืออย่างอื่นมันกระจายมาแต่เป็นแค่ตัวบอกด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งเท่านั้นทีนี้ประเด็นของพี่ตรงนี้ก็คืออย่างที่ผมได้ตั้งใจไว้นะฮะก็คือเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลที่มันเป็น secondary แบบเนี้ยมันจะมี2แนวแนว1ตั้งคำถามเลยอยากรู้อย่างเงี้ยครับจังหวัดตากหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับจังหวัดตากตกลงแล้วเป็นประวัติศาสตร์ของพระเจ้าตากวงเล็บสินนะครับว่าเนาะคนที่นะเป็นเจ้าเมืองก็มีหลายนามหลายท่านนะครับฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ท่านก็จะต้องบอกคำถามเลยว่าท่านจะค้นเพื่อจะตอบสิ่งนี้หรือจะบอกว่าเป็นเรื่องการค้าหรืออะไรแบบนั้นนะอันนี้ผมบอกเป็นแนวที่หนึ่งก็คือมีตั้งคำถามขึ้นมาก่อนว่าท่านอยากจะตอบว่าอะไรข้อมูลนั้นนะครับอย่างที่สองก็คือปล่อยให้ข้อมูลมันเล่าโดยมากคนที่สายที่เป็น practitioner ชอบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือปล่อยให้ข้อมูลมันเล่าแต่ทีนี้พอปล่อยให้ข้อมูลมันเล่าอ่ะผมถึงบอกว่าบางครั้งก็อย่างที่บอกนะครับในเชิงของบรรณารักษ์ของสมุดที่ผมฟิลที่ผมมาเนี่ยเขาก็ออกตัวนะเขาก็เอาข้อมูลบรรณานุกรมภาษาบรรณารักษ์เรียก Union List Union Catalog นะครับสหบรรณานุกรมอ่ะมาไล่ดูแต่บอกไว้ก่อนนะว่าอย่างที่บอกนะครับห้องสมุด
ที่จัดหาหนังสือมามันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่จะเลือกซื้อผมว่าอาจจะน่าเกลียดหน่อยนะเลือกซื้อคนให้มาอย่างเสียไม่ได้นะฮะมันก็จะอยู่ในคอลเลกชันนั้นเช่นกันหลายๆอย่างปนๆกันฝรั่งมันเลยชอบเรียกว่ามันเป็น snapshot มันเป็นแค่ภาพหนึ่งที่จะมาปฏิปต่อเท่านั้นที่เหลือท่านยังต้องทำ primary research อยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะตอบว่าทำไมนะช่วงเวลานั้นถึงมีสิ่งเหล่านั้นได้ผมรวมๆเลยทีเดียวก็คือนั่นแหละฮะตั้งแต่งานเปเปอร์แรก2นะอย่างเปเปอร์ที่เป็นเรื่องของงานศิลปกรรมเรื่องที่เป็นงานศิลปะหรือพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านจะรู้ไหมว่าผมยกตัวอย่างเฉยๆนะอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นนะครับว่าคณะศิลปกรรมมีหลายมหาวิทยาลัยถ้าสำนักนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแคททิกอรีไหนนะครับถ้าเป็นศิลปกรรมจุฬาจะต้องเน้นแบบไหนคือตัวเท่านี้มันจะเป็น secondary source ที่เป็นตัวบอกได้นะครับหรือศึกษาความสัมพันธ์ของเหมือนอย่างเงี้ยมนุษยวิทยาสังคมวิทยาต่างๆมันจะบอกว่าโอเคตอนนี้ความสนใจในช่วงล่าสุดอย่างเช่นยกตัวอย่างเรากำลังพูดถึงเรื่องของแรงงานข้ามชาติอะไรเงี้ยอ๋อท่านก็ศึกษาไปทางสมุทรสาครไปทางอย่างเงี้ยผมไปดูนะดูนิทรรศการเงี้ยเนี่ยมันก็จะเห็นตัวที่บอกแบบนั้นนะครับทีนี้แต่ตัวเทคนิคอะไรทั้งหลายเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายมากนะครับโดยเฉพาะตัว data cleaning นั่นคือที่มาผมพยายามจะโยงนะนั่นคือที่มาที่ตอนแรกที่บอก CDWA นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ match ตัวข้อมูลนะครับที่มันเป็นฟิลเดียวกันเนาะที่มันเป็นฟิลเดียวกันน่ะเหมือนว่าเป็นฟิลเดียวกันน่ะโอกาสพลาดหรือว่ามันก็จะมีสิ่งที่ไม่ต้องการอยู่เยอะพอสมควรโดยเฉพาะถ้าหากเราพยายามจะทำแบบข้ามฐานข้อมูลนะครับเนาะมันหลายๆอย่างที่เอาแค่ชื่อเรียกที่แตกต่างกันลำดับก่อนหลังของฟิลก็แตกต่างกันอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่านะบางคนสำลักโอ้ยงั้นเก็บข้อมูลที่เป็น primary ดีกว่าวะซึ่งนี่มันเสียเวลาของการที่จะคัดทิ้งหรือจะเอาหรือไม่เอาอะไรเงี้ยมากมายนะครับแต่ถ้าหากท่านสนใจในประเด็นนี้ผมก็ต้องย้ำนะว่าเวลาเราดูเรื่องของวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหลายเราต้องดูคอนเท็กซ์ด้วยนะครับมันต้องมีบริบทของสิ่งที่ทำอย่างนั้นผมยกตัวอย่างที่บอกนะครับว่าหนังสือที่เรามีนะครับอย่างง่ายๆสมมติผมนึกเช่นมันมีหนังสืออะไรเกี่ยวจังหวัดตากนะที่มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติและสาขาทุกจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวบอกอ๋อมีหนังสือเหล่านี้แหละแต่ไม่ใช่ไม่เสมอไปนะว่าหนังสือเหล่านั้นมีคุณค่านะผมแค่จะบอกเฉยๆว่าอ๋อเนี่ยมีหนังสือที่มีซึ่งงานของพี่สุวรรณนี่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ทำแบบนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะจับที่นอกเหนือจากงานห้องสมุดเนาะซึ่งอันนั้นเป็นฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่เดิมที่เป็นอย่างหอชาติน่าจะเป็นเรื่องของการทดลอง ว่าจะเป็นข้อมูลอย่างไรบ้างซึ่งเป็นกำลังใจให้เขาเพราะว่าถ้ามาจับในงานพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธนาหรืองานจดหมายเหตุอะไรเงี้ยความซับซ้อนของการให้ฟิลอะไรต่างมันจะยิ่งยากขึ้นครับค่ะขอบคุณอาจารย์สวัสดีนะครับผมสำหรับเปเปอร์สุดท้ายของเซสชันนี้นะครับผมก็เรื่องบทเรียนจากปลายทางกรณีศึกษาการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรของเรานะครับผมก็มีผมสิทธิศักดิ์รุ่งเจริญสุขศรีนะครับแล้วก็อาจารย์วชิราภรณ์คลังธนบุญนะครับร่วมเขียนเปเปอร์นี้ด้วยกันเนื้อหาหลักของเปเปอร์นี้ก็คือเราจะนำเสนอกระบวนการทำงานไอตัวฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยของศูนย์เนี่ยที่เราเริ่มดำเนินการไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยว่าเราเริ่มงานมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วในระหว่างการทำงานเนี่ยเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างก็จะมาเล่าให้ฟังในส่วนนี้โดยผมแล้วจากนั้นก็ทางอาจารย์วชิราภรณ์เนี่ยก็จะมาช่วยวิเคราะห์ประเด็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะจัดการตัวข้อมูลงานวิจัยเนี่ยมันมีปลายทางอย่างอื่นนอกเหนือไปจากการจัดทำฐานข้อมูลเท่านั้นมันมีข้อควรตระหนักต่างๆที่ควรจะต้องคิดตั้งแต่ต้นทางอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเหมือนเรามาเล่าตอนปลายทางแต่จริงๆแล้วตอนต้นทางเนี่ยมันมีสิ่งที่ขาดหายไปจากโปรเจกต์นี้อันนี้ก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำงานให้ฟังนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปก็คือให้ดูภาพรวมก่อน
อันนี้คือตัวที่นำเสนอตัวรับทะเบียนข้อมูลโดยภาพรวมและจุดเด่นของฐานข้อมูลเนี่ยก็คือเราใช้ตัว Dublin Core Metadata เป็นตัวโครงสร้างหลักของตัวฐานข้อมูลแล้วก็โทษนะครับผมใช้ Dublin Core Metadata นะครับในการให้ตัวรายละเอียดทรัพยากรแล้วก็เราก็มีส่วนเพิ่มขึ้นมาที่เรียกว่า SAC Qualifier ก็คือส่วนขยายสาเหตุสำคัญที่ต้องมีส่วนนี้ขึ้นมาก็เพราะไอ้ตัว Dublin Core Metadata เนี่ยมันไม่ครอบคลุมความต้องการในการจะอธิบายตัวทรัพยากรของเราแล้วก็เลยเพิ่มส่วนขยายตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัวฐานข้อมูลนี้ก็ให้ดาวน์โหลด Full Text ได้แล้วก็แยกใบตามบทได้เหมือนกันก็คล้ายๆกับทางของมขโจทย์ในการทำงานเริ่มต้นคล้ายๆกันแล้วก็ที่เสริมพิเศษขึ้นมาก็คือเรามีระบบอ้างอิงอัตโนมัติให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเข้ามาคัดลอกตัวอ้างอิงไว้ใช้อ้างอิงเวลาอ้างอิงถึงงานเรานะครับผมแล้วก็อันนี้มาดูที่ตัวฐานข้อมูลให้ดูในภาพไม่มาขอโทษนะครับอันนี้หน้าฐานข้อมูลส่วนมนุษย์นะครับมีใครเคยเข้ามาใช้งานไหมครับตอนนี้เรามีอยู่26ฐานข้อมูลย่อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาใช้งานได้มีข้อมูลครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์โบราณคดีมนุษยวิทยาชาติพันธุ์สังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับอันนี้ตัวหน้าฐานข้อมูลงานวิจัยของศูนย์มนุษย์ของเรานะครับก็ออกแบบเรียบง่ายแล้วก็เข้าไปดูที่ตัวเล่มเลยอันนี้ก็คือใช้โครงสร้างด้านหลังก็คือใช้ตัว Dublin Core นะครับแล้วก็มีรายละเอียดถ้าอยากดูเพิ่มอันนี้ให้ดูภาพแล้วก็อันนี้ที่บอกว่าตัวระบบอ้างอิงอัตโนมัติก็มีให้เลือก3แบบ APA MLA แล้วก็ Harvard ก็มา copy ไปแล้วก็ไปอ้างได้นะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดได้แบบแยกบทหรือแบบเล่มเต็มก็ได้อันนี้ก็มีให้ดูก่อนตัดสินใจดาวน์โหลดนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับผมขออนุญาตกลับไปที่ตัวสไลด์โอเคก็ในส่วนของฐานข้อมูลนี้นะครับก็มีที่มาก็คือศูนย์เราเนี่ยก็ผลิตผลงานวิจัยเนี่ยต่อเนื่องมาเกือบ20ปีแล้วทั้งที่เราผลิตขึ้นเองแล้วก็ผลิตร่วมกันกับเครือข่ายทางวิชาการของเราแต่มันไม่มีการจัดระบบให้เป็นระบบมาก่อนก็คือส่วนใหญ่จะเก็บกระจายอยู่กับนักวิชาการเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือเก็บอยู่ในชั้นในห้องสมุดพอเราก็จะมีปัญหาว่าเวลาจะค้นอันเนี้ยทีนึงเนี่ยก็จะถามยึดติดกับตัวบุคคลต้องไปถามงานนี้ใครเคยเป็นเจ้าของโปรเจกต์ยังเก็บไฟล์ไหมยังเก็บเล่มไหมก็คือก็มีปัญหาในการจะใช้งานอยู่พอสมควรก็เลยนำไปสู่การจัดตั้งโครงการนี้มาว่าเพราะฉะนั้นเราควรจะเก็บงานของเราที่กระจัดกระจายเนี่ยให้เป็นที่เป็นทางเพื่อให้มันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรแล้วก็เผยแพร่ในรูปแบบฐานข้อมูลให้คนเข้ามาดาวน์โหลดได้แล้วก็ให้ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ก็คือที่ห้องสมุดของเราโดยที่ขั้นตอนการดำเนินงานเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2561จนถึงตอนนี้ก็คือเริ่มแรกก็คือเราสำรวจรายชื่องานวิจัยของศูนย์ซึ่งเรารวบรวมได้เก่าสุดก็คือปี2534จนถึง61ตอนแรกก็รวบรวมมาได้480กว่าเรื่องจากนั้นเราก็มาตรวจสอบความเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ตอนนี้เหลือ270ละจากนั้นพอมาตามหาตัวเล่มเหลือ190ซึ่งตรง190นี่แหละก็เราก็หยิบเลือกเข้ามาว่าอ่ะเราจำนวนเท่านี้เราจะมาจัดทำฐานข้อมูลของเราซึ่งในปี62เนี่ยเราก็จัดทำคำอธิบายไปแล้ว75เรื่องก็คือออนไลน์แล้วให้เขาใช้บริการได้นะครับผมในส่วนของเงื่อนไขการออกแบบและพัฒนาตัวระบบฐานข้อมูลเนี่ยอย่างแรกก็คือนโยบายของเราเป็นตัวตั้งต้นว่าฐานข้อมูลที่จะสร้างขึ้นเนี่ยจะต้องใช้ตัวโครงสร้างข้อมูลที่เป็นมาตรฐานซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักอันนึงของศูนย์ก็คือฐานข้อมูลของศูนย์ในระยะหลังตั้งแต่ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามจะเลือกใช้ที่เป็นมาตรฐานเพื่อที่จะได้คุยกับประชาคมอื่นๆได้รู้เรื่องเราก็เลือกใช้ตัว Dublin Core แล้วโดยที่มันก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันได้ทั้งภายในกับภายนอกองค์กรอย่างที่อธิบายไปว่าฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์เนี่ยอย่างที่บอกมันมีคาแรคเตอร์พิเศษว่าเราไม่ได้ใช้ Dublin Core อย่างเดียวมันมีทั้ง CDWA IZ ก็มีหรือมีแบบคิดขึ้นเองก็ยังมี
ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องมีตัวดับบินคอร์เนี่ยเป็นตัวกลางในการคุยกันภายในแล้วก็เอาไปใช้คุยกับภายนอกถ้ามันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนหน่วยงานข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยกันจากนั้นก็ตัวผู้ใช้งานอย่างที่บอกว่าฐานข้อมูลของเรากลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือนักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์คือกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยต้องการเข้าถึงตัว full text พร้อมกับตัวคำอธิบายตัวทรัพยากรอันที่3ที่ต้องคำนึงคือคนทำงานก็คือตัวนักวิชาการของศูนย์เองที่มาใช้แล้วก็ตัวแอดมินของฐานข้อมูลเองนี่แหละว่าเขาจะต้องใช้ตัว metadata อะไรบ้างสำหรับการทำงานจัดการบริหารภายในก็จะใช้พวกคำอธิบายกับไอตัวที่เป็นเรื่องของตัวไอทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้ในการระบุว่าตัวนี้เป็นงานของใครแล้วก็อีกอันนึงประเด็นนึงก็คือตัวนักวิชาการของศูนย์เองอย่างที่บอกว่าเราก็เป็นสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ก็จะมีความชำนาญในการจัดการข้อมูลในระดับนึงไม่ได้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เชี่ยวชาญมากเท่าบรรณารักษ์และสิ่งที่เราคุ้นเคยประจำที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราใช้ดับบินคอร์ในการจัดการข้อมูลของเราอยู่พอสมควรก็เลยเป็นเหตุผลในการที่เราเลือกตัวดับบินคอร์มาใช้ในการทำโครงสร้างซึ่งก็ตัวฐานข้อมูลเนี่ยแบ่งเป็น3แกนข้อมูลหลักๆก็คือตัวเรื่องเนื้อหารูปแบบแล้วก็ตัวทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งก็จะมีตัว16 core element ก็มีชื่อเรื่องคำอธิบายหัวเรื่องความสำคัญขอบเขตอะไรประมาณตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจอยากดูรายละเอียดก็ไปดูได้ในตัวฐานข้อมูลมีตัวคำตัว data dictionary อธิบายโครงสร้างให้ดูได้นะครับผมจากนั้นอันนี้ตัวที่บอกไปเนื่องจากดับบินคอร์เนี่ยมันไม่ cover ความต้องการของเราเราก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่าตัวส่วนขยายของศูนย์ขึ้นมาก็คือเราใช้ตัวดับบินคอร์เนี่ยเป็นแกนหลักจากนั้นเราก็เติมส่วนขยายของเรามาเช่นไอตัว identifier ที่เป็นตัวระบุวัสดุเนี่ยเราก็เติมนอกจากที่มีตัวรหัสธรรมดาแล้วเราก็มีตัวรหัส LC ด้วยที่มันมีตัวนี้มาเพราะหนังสือบางเรื่องเนี่ยมันเก็บอยู่ในห้องสมุดก็คือเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์เชื่อมกันว่าอ๋อนอกจากขึ้นในตัวฐานข้อมูลแล้วเนี่ยที่คุณดาวน์โหลด full text ได้แล้วถ้าคุณอยากจะดูตัวเล่มเต็มเนี่ยเรามีรหัส LC อยู่คุณก็เข้าไปดูได้ในห้องสมุดของเราที่ชั้น8หรือไอตัวDMS location อันนี้ก็เป็นส่วนขยายที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนักวิจัยของเราที่จะใช้เนี่ยก็คือเขาก็อยากจะรู้ว่าไอ้ตัวแหล่งที่อ้างถึงในตัวงานวิจัยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็เราต้องมีเพิ่มส่วนนี้ขึ้นมาหรืออย่างตัว consent form เนี่ยก็คือไอ้ตัวอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากตัวเจ้าของงานก็คือเราก็มีระบบอันนี้ก็เพื่องานสำหรับการจัดการบริหารภายในของเราจากนั้นก็สิ่งที่เราเพิ่มมาอีกก็คือเราก็ดัดแปลงให้คนทำงานเนี่ยง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นตัว creator เนี่ยถ้าเป็นตัวดับบินคอร์มันก็จะถ้าเป็นกรอบภาษาอังกฤษมันต้องนามสกุลและชื่ อจะหมดส่วนของผมแล้ว โทษนะครับcreator เนี่ยก็คือเราก็แตกย่อยมันเป็น3ฟิลด์เพื่อให้เราเนี่ยคนกรอกข้อมูลเนี่ยทำงานง่ายเราเอาที่เราสะดวกก็คือใส่ชื่อต้นชื่อกลางแล้วก็นามสกุลหรือว่าแล้วก็เปลี่ยนไอข้อมูลอะไรที่เป็นซ้ำๆเนี่ยเราก็ใช้วิธีให้มันเป็นข้อมูลที่เลือกได้อย่างเช่นตัวลายเส้นของเราใช้ตัว Creative Commons ก็ให้ตั้งเลือกเอาไว้เลยซึ่งของเราก็ตั้ง default ไว้ที่ก็คืออ้างอิงถึงแล้วก็ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราสร้างขึ้นมาที่เรียกว่า SAC Qualifier นะครับผมอีกอันนึงก็คือตัว Auto Citation ก็คือภายใต้โครงสร้างที่เราจัดเรียงไว้ดีแล้วเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่การใช้ประโยชน์เพิ่มเติมว่าเอาอย่างนี้ไหมเรามาส่งเสริมให้เกิดการอ้างอิงเอกสารที่เป็นออนไลน์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานแล้วก็เอาตัวดับบิ้งคอร์เนี่ยมาเทียบเคียงกับไอตัวการอ้างอิงตามระบบ APA MLA ขึ้นมาแล้วก็มาจัดเรียงเอาใหม่ก็คืออย่างเช่นตัว creator ในดับบินคอร์เทียบได้กับ author publication year ก็เทียบได้กับ year ก็คือตรงนี้เนี่ยเราก็มาทำตารางเทียบกันแล้วก็ทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ในการอธิบายวิธีการว่าเราอยากจะจัดเรียงไอตัวโครงสร้างดับบินคอร์นะแต่ให้มันแสดงผลออกมาเป็นไอตัว APA MLA หรือ Harvard พร้อมกับบอกเงื่อนไขพวกคอมม่าหรือใส่คำอธิบายอะไรเพิ่มเติมตามกฎของไอตัวระบบอ้างอิง3อันนี้นะครับก็ในส่วนของผมก็เท่านี้นะครับก่อนค่ะก็ถัดมานะคะถ้าในจากมุมมองที่มองจากผลผลิตนะคะ
ทุกคนจะแฮปปี้มากกับการที่เรามีฐานข้อมูลแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการค้นคว้าวิจัยให้ผู้คนประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสืบค้นค้นคว้าและเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มของงานวิจัยนะคะซึ่งนั่นสอดคล้องกับแนวคิดทางสังคมวิชาการที่เน้นในเรื่องสนับสนุนในเรื่องของการเข้าถึงอย่างเสรีหรือ open access หรือ openness นะคะซึ่งแล้วก็สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนเราในยุคดิจิตอลด้วยที่ต้องการที่จะเข้าถึงเอกสารหรือเข้าถึงทุกสิ่งอย่างเนี่ย 24/7 นั่นแปลว่าจากทุกที่ทุกที่ทุกเวลานะคะเข้าถึงได้นั่นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาให้กับพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่เดิมทีเนี่ยนักวิจัยเนี่ยหรือแม้แต่ตัวเองตอนที่เรียนปริญญาโทใช่ไหมคะจะต้องเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยห้องสมุดธรรมศาสตร์หรือไปที่ธรรมศาสตร์หรือไปศิลปากรเพื่อที่จะไปซีล็อกวิทยานิพนธ์เป็นเล่มไม่ได้ผิดลิขสิทธิ์นะคะก็ต้องซีล็อกใช่ไหมคะต้องเสียค่าเดินทางหรือว่าไปถึงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงเอกสารตัวเล่มจริงก็ได้ใช่ไหมคะหรือไปถึงแล้วอาจจะเปิดอ่านแล้วปรากฏว่าไม่เกี่ยวข้องเลยกับสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะแต่พอมาในยุคนี้เนี่ยด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมันเอื้อมากๆให้กับผู้คนเนี่ยที่จะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตามเวลาที่เขาต้องการในเวลาที่เขาต้องการด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันสร้างความท้าทายให้กับศูนย์สารสนเทศหรือศูนย์บริการข้อมูลหรือสถาบันวิจัยเองที่จะเข้ามามองว่าเราจะใช้ประโยชน์ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างไรที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์กับนักวิจัยในสาขาวิชาของเราได้นะคะคราวนี้สำหรับตัว SAC Research Database เนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยที่รวบรวมงานวิจัยที่งานวิจัยงานวิชาการที่นักวิชาการของศูนย์เองเป็นคนทำใช่ไหมคะแล้วก็เป็นโครงการวิจัยที่ทางศูนย์มนุษย์สนับสนุนทุนในการศึกษานะคะซึ่งเอกสารที่ได้มาเนี้ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นเอกสารที่เรียกว่า Grey Literatures หรือเป็นเอกสารที่มีการเผยแพร่ในวงจำกัดนะคะนั่นแปลว่าเฉพาะเครือข่ายบางอย่างเท่านั้นนะคะเครือข่ายบางกลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ Grey Literature เนี้ยถ้าในปกติแล้วเนี่ยในชีวิตทั่วไปเนี่ยเราเองอาจจะไม่ได้คือมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เอกสารวิชาการนะคะหนังสืองานศพก็เป็นประเภทหนึ่งของเอกสารที่เผยแพร่จำกัดนะคะยกตัวอย่างของ Database ของธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะก็มีการรวบรวมแล้วก็ Digitize หนังสืองานศพให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้นั่นนี่คือตัวอย่างที่การเอาเอกสารการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยให้ Grey Literature หรือเอกสารที่เผยแพร่จำกัดเนี่ยเผยแพร่สู่วงกว้างมากขึ้นนะคะหรือตัวอย่าง Database ของยุโรปนะคะ Open Grey นะคะก็จะเป็นแหล่งข้อมูลอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยให้นักวิชาการต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มที่เป็นเอกสารที่เผยแพร่เฉพาะจำกัดนะคะในวงซึ่งเพื่อเราซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสนับสนุนอะไรมันสนับสนุนในเรื่องของ Fair Principle ก็คือว่าเป็นหลักการที่นอกจากที่เข้าถึงอย่างเสรีแล้วเนี่ยการเข้าถึงนั้นเนี่ยจะต้องไม่ได้แปลว่าเจอแต่บรรณานุกรมคือเห็นข้อมูลและสามารถที่จะเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้และข้อมูลเหล่านั้นที่เราพัฒนา Database นั้นเนี่ยมันจะต้องเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแชร์แบ่งปันข้อมูลกันและนำไปสู่การนำไปใช้ใหม่นะคะนั่นคือ Fair Principle นะคะนอกจากนี้สำหรับหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาคลังข้อมูลในลักษณะนี้นะคะจำนอกจาก Fair ตัวแรกแล้วเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องพิจารณาต่อใน Fair ส่วนที่2นะคะซึ่งงานวิจัยล่าสุด2019เนี่ยนะคะเขาก็เสนอแนะมาว่าสถาบันวิจัยนะคะที่กำลังคิดว่าจะพัฒนาคลังข้อมูลนะคะหรือฐานข้อมูล Full Text เนี่ยจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงข้อกำหนดต่างๆด้วยนะคะเช่นในเรื่องของ Feasible นะคะความเป็นไปได้นะคะการพัฒนาออกแบบฐานข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะafford ได้ไหมมีงบประมาณเพียงพอที่สนับสนุนไหมและติดตั้งไหมสนับสนุนไม่ใช่แค่พัฒนาขึ้นมาแล้วจบนะคะแต่เราจะต้องดูแลต่อเนื่องไปได้นะคะแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของข้อกำหนดทางกฎหมายไหมนะคะคราวนี้ย้อนกลับมาดูในกระบวนการที่ผ่านมานะคะของทางทีมเนี่ยก็จะพบว่าเป็นไงคะจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์มนุษย์เนี่ยได้ผลิตเอกสารวิชาการที่น่าสนใจจำนวนค่อนข้างเยอะเลยแต่เพียงแต่ว่าเรามีข้อนะถ้าเรามาดูแค่ฐานข้อมูลแสกเราอาจจะได้คำตอบแค่เอ๊ะ20กว่าปี
ได้เท่าได้แค่72รายการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะตัวเลขอาจจะไม่ได้สามารถบอกความเป็นจริงได้นะคะแต่ตัวเลขนี้มันมายังไงมันมาจากที่ว่าถ้าเราจำเป็นที่เราจะเอาเอกสาร full text เผยแพร่ใน database ออนไลน์เนี่ยมันหายไปค่ะมันมีอะไรบ้างเราพยายามค้นคว้าแล้วเราย้อนดูกลับว่าไอ้คงเอกสารวิจัยที่ผ่านมาเป็นไงนะคะเอกสารที่รายชื่อที่ได้มามีความซับซ้อนนะมีรายชื่อแต่ไม่มีเอกสารฉบับเต็มมีรายชื่อมีเอกสารแต่ไม่สามารถหารูปเล่มเอกสารฉบับเอ๊ะเดี๋ยวคือเอกสารฉบับเต็มเนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นสิ่งพิมพ์และเป็นไฟล์คราวนี้บางทีเจอไฟล์แต่ไม่เจอตัวเล่มนะคะหรือบางทีเจอตัวเล่มแล้วไม่เจอไฟล์นะคะอันนี้มันก็คือแบบเป็นเงื่อนไขที่ทำไมข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนี้เหลือเพียงอยู่75ใช่ไหมคะ75รายการนะคะนั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดเราไม่เริ่มต้นตั้งแต่แรกต้นทางนะคะมีการจัดระบบวางแผนที่ดีเนี่ยข้อมูลที่เราเข้ามาเก็บในฐานข้อมูลก็จะสูญหายไปมีอะไรสูญหายบ้างเป็นการสูญหายของข้อมูลตัวเอกสารเองนะคะมีเป็นการสูญหายของข้อมูลทาง metadataให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะนอกจากนี้ metadata หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิ์เพราะการนำเสนอบนออนไลน์เนี่ยเราจะต้องได้รับการยินยอมหรือให้รู้สึกว่ามั่นใจว่าสิ่งนี้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลได้นะคะคราวนี้ในการจัดการเนี่ยในสังคมวิชาการเนี่ยเรามองว่าเขาได้เสนอโมเดลนะคะในการจัดการวงจัดการงานวิชาการงานวิจัยเนี่ยเรามีกรอบค่ะของ Digital Curation Center เข้ามานะคะให้มองเห็นว่าในการจัดทำฐานข้อมูลไม่ใช่แค่ผลิตฐานข้อมูลขึ้นมาแต่มันควรเริ่มจากต้นทางนะคะต้นทางของข้อมูลที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรเพราะว่าซึ่งถ้าเราย้อนกลับมามองในงานของในเรื่องของการสนับสนุนการทำวิจัยหรือเราต้องการที่จะทำฐานข้อมูลที่เก็บงานวิจัยเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่การพิจารณาให้ทุนมันมีโปรเซสอะไรบ้างนะคะการพิจารณาได้ทุนใครเป็นคนดูแลฝ่ายไหนดูแลก็จะได้ข้อมูลส่วนหนึ่งใช่ไหมคะข้อมูลชื่อผู้แต่งข้อมูลนักวิจัยโครงการวิจัยงบประมาณนะคะหรือตอนเวลาที่ส่งผลงานนะคะรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเซ็นหนังสือใช่ไหมคะว่ายินยอมยังไงนะคะมีคอนเซนต์ฟอร์มต่างๆใช่ไหมคะแล้วมีเอกสารการจัดจ้างนะคะซึ่งถ้าข้อมูลเหล่านี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้การจัดการเอกสารไฟล์ดิจิตอลเนี่ยมันสามารถที่จะเผยแพร่สู่วงกว้างได้นะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราได้ฐานข้อมูลละแซกได้ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์เนาะก็แต่มันไม่ได้จบเลยค่ะมันเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการต่อไปมันยังเป็นลูปไว้อยู่นะคะเพราะว่าทุกกระบวนการนะคะวงสีแดงรอบนอกเนี่ยทุกขั้นตอนของกระบวนการเนี่ยหากมีส่วนไหนหมายถึงว่าหากฝ่ายไหนหรือหากผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติการเนี่ยไม่ได้เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมันก็กระทบต่อ data ที่อยู่ในคลังนะคะคราวนี้ประเด็นท้าทายถัดไปเนี่ยนอกจากเรามีฐานแล้วนะคะเราคงต้องมองต่อว่ากระบวนการย้อนหลังมันเป็นยังไงกระบวนการที่ผ่านมามันเกิดอะไรจึงถึงเกิดการความสูญเสียตัวนี้นะคะแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะคะซึ่งทางศูนย์นะคะก็ได้มีการนำใช้ Data Lifecycle Management หรือ DLM เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลของศูนย์นะคะซึ่งอยากจะรู้นะคะว่าเป็นยังไงก็ต้องขอเชิญชมนิทรรศการด้านหน้านะคะทางชั้นนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นกรอบในการปฏิบัติแล้วเราก็มองย้อนกลับว่าเราได้ข้อมูลฟีดแบ็กมาแล้วว่าโอเคเนี่ยนะถ้าเราไม่มีการเริ่มตั้งแต่แรกผลที่ได้มันเป็นแบบนี้หากมันคงจะดีไหมถ้าเราจะมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติตั้งแต่แรกนะคะอันนี้ก็ต้องกลับไปที่การทบทวนต่อไปแต่คราวนี้ขั้นต่อไปค่ะเรามีครบละ72รายการแต่เราต้องคำนึงต่อว่าไอ้ข้อมูลดิจิตอลเหล่านี้มันจะคงอยู่ได้แค่ไหนใช่ไหมคะวินาทีต่อไปมันไฟอาจจะหายก็ได้ถูกไหมคะหรือฝนตกอะไรเนาะน้ำท่วมดินถล่มอะไรก็ไม่รู้เนี่ย data ของเราเนี่ยจะไปอยู่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นทางศูนย์ก็คงจำเป็นที่จะต้องมีแผนในการรองรับ
เรื่องความเสี่ยงตรงนี้นะคะแล้วก็ควรจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการสงวนรักษาดิจิตอลนะคะคราวนี้ถัดไปอีกนิดเดียวค่ะถัดไปนะคะก็คือพอเราครบถ้วนเหล่านี้เราคงต้องมานั่งดูว่าคลังข้อมูลของเราเนี่ยมันควรที่จะมีมาตรฐานอย่างไรสามารถจัดสร้างเป็นคลังที่ให้เกิดความน่าเชื่อถือให้กับนักวิจัยในสาขาของเราได้อย่างไรบ้างนะคะ okay. ขอบคุณค่ะรออาจารย์เกิดครับขออนุญาตครับเชิญอาจารย์สมศักดิ์ครับครับสมควรท่านนะขออภัยครับเดี๋ยวตาหลักนะครับผมน่าจะเหมือนจัดเอาไว้เป็นอย่างดีเนาะปิดท้ายด้วยที่เป็นต้นแบบที่เป็นต้นแบบที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยนะครับทีนี้ผมเรียนนิดนึงนะครับว่าถ้าจะเท้าความก็คือโดยปกติเรามักจะจัดเก็บสิ่งที่มันเป็นเอาต์พุตคือสิ่งที่มันเป็นผลสำเร็จของความพยายามทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวิจัยหรือการครีเอทงานอะไรทั้งหลายนะครับส่วนใหญ่เราจะเน้นไปที่ตัวเอาต์พุตมากทีนี้ในความพยายามที่เล่าเรื่องของ DLM ผมก็ไปดูมาแล้วนะดูมาแล้วก่อนจะมานั่งนี่ก็เห็นว่าโอเคละครับเราควรจะไปที่ตัวต้นทางซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ทุกคนให้เอาไว้ตั้งแต่ต้นทางและใส่เอาไว้ให้นะครับทีนี้ยังรู้สึกว่ายังแอบอิจฉาเล็กๆด้วยนะว่าที่นี่มีผู้ที่รับผิดชอบงานที่เป็นแบ็กโบนนะครับของตัวข้อมูลและสารสนเทศเนาะในแบบรับผิดชอบงานโดยเฉพาะนะครับแอบนะแอบชื่นชมแล้วแอบอิจฉาเล็กๆนะว่ามีคนที่ดูแลแบ็กโบนอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแล้วก็คิดว่าการออกแบบหรือว่ากลับไปสู่ที่เป็น data ที่เป็นไซเคิลอะไรพวกนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะทำให้มันยั่งยืนขึ้นนะครับในโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเราแปลงให้มันเป็นดิจิทัลนะทุกคนเข้าถึงได้มีความสะดวก24ชั่วโมงแต่ในขณะเดียวกันมันก็เปราะบางนะครับมันเปราะบางแม้แต่ตัวผมเองผมยังไม่รู้ว่าผมเก็บไว้ที่ตรงไหนบ้างแล้วไอ้ครั้งที่เรามาจะจัดการข้อมูลของส่วนกลางเนาะที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมอ่ะยิ่งแล้วใหญ่เลยต้องมาตามเก็บอะไรแบบนั้นซึ่งก็คิดว่าในเฟสต่อไปที่ทั้งสองท่านได้เล่าไปก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับต่อกันรับประกันเนาะรับประกันว่ามีเขาเรียกนะจะไม่สูญหายไปไหนนะประเด็นของผมก็คือดิจิทัลมันดีแหละเก็บไว้ได้หลายๆที่ด้วยซ้ำนะฮะก็นั่นแหละแต่ว่ามันก็เสี่ยงต่อความสูญหายแล้วก็อาจจะเปิดไม่ได้หรือไม่มีสิ่งที่จะมาช่วยในการเปิดตรงนั้นนะหนังสือหรือเอกสารที่มันเป็นฟิสิกอลนี่มันยังพลิกเปลี่ยนกลับได้นะแต่นี่คือหายแล้วหายเลยนะแล้วยิ่งตอนนี้เอกสารทั้งหลายนะก็เป็นดิจิทัลบอนด์หมดแล้วก็คือเราพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะก็มันก็ความล่อแหลมของการสูญหายแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายคิดว่าน่าจะเป็นเฟสที่น่าสนใจมากๆนะครับที่เขาเรียกว่านะบังคับตั้งแต่ต้นทางมาเรียกว่าบังคับไม่ให้เชิงแต่คือกำกับความถูกต้องของข้อมูลนะครับแถมอีก2ประเด็นเมื่อกี้น่าสนใจมากเรื่องของการอ้างอิงข้อมูลครับในสไตล์นักวิชาการนะเราจะมีแบบ APA MLA คือการเขียนบรรณานุกรมครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการส่งเสริมการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องในเมื่อจะใช้เปิดแล้วคุณก็ช่วยอ้างให้เราหน่อยสินะอ้างแบบ3แบบอันนี้การ
จูงใจให้ใช้ข้อมูลและเอาไปใช้ให้ถูกต้องเนาะมันเป็นตัววัดอย่างหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะนอกเหนือจากการแค่จำนวนดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้มันอาจจะยังไม่ช่วยมากมายนักนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือสุดท้ายแล้วฮะก็คือในเรื่องของตัวข้อมูลหรือความหลากหลายของข้อมูลของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับคิดว่าเนื่องจากว่าที่นำเสนอนี่เน้นที่เป็นตัว text นะที่เป็นข้อความเป็นสำคัญดังนั้นยังมีเรื่องของที่สนใจติดตามต่อไปครับเรื่องของภาพนะครับเรื่องของยิ่งเป็นมัลติมีเดียด้วยนะผมก็เป็นแฟนแซกนะก็จะมีการลงฟิลก็จะมีภาพมีทั้งหลายเหล่านี้แล้วยิ่งเป็นสื่อโซเชียลมีเดียเนาะแอบไปยืนอ่านมันมีอายุแค่24ชั่วโมงเองอะ่ะ ผมอาจจะเห็นว่าโอ้การลงฟิลคุกคีกับชาวบ้านภาพนั้นนี่เป็นครั้งไม่กี่น้อยครั้งที่ผมได้เห็นภาพของการลงฟิลเก็บข้อมูลกับคนท้องถิ่นนะ ผมก็อ่านแต่หนังสืออ่ะพูดง่ายๆผมเป็นคนยุคที่เป็นตัวหนังสือทีนี้อันนี้ผมก็เลยคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นจุดประเด็นต่อไปเพราะในขณะที่ทั้งสองท่านพยายามจะตามเก็บสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่มันก็เกิดขึ้นทุกเดือนเลยฮะแต่ทุกนาทีอาจจะเวอร์ไปหน่อยแต่ทุกเดือนเลยครับเพราะฉะนั้นของเก่าก็จะต้องตามเก็บของใหม่ก็เกิดขึ้นมาอันนี้ผมคิดว่าโอ้โหในฐานะของคนที่ทำงานที่เป็นแบ็คโบนขนาดนี้นะผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยในสายของคนที่เขาผลิตงานเนาะเขาผลิตไปแหละไม่ได้ก็คือผลิตอ่ะก็เขาก็ได้ผลงานนั้นไปแต่ในฐานะของคนที่ตามเก็บแล้วก็จัดระบบข้อมูลนี่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยแต่แอบเห็นแสงสว่างแล้วครับเพราะว่านะมีไซเคิลมีโมเดลของการจัดการที่ค่อนข้างเป็นระเบียบและมีคนที่รับผิดชอบโดยตรงคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่แต่ว่าในหลายเปเปอร์ที่ผมเห็นแล้วก็ไม่ภาษาอังกฤษเรียก good enough ครับบางทีท่านมีบุคลากรเพียงเล็กน้อยและมีข้อจำกัดอะไรทั้งหลายท่านก็ทำเท่าดีที่สุดเนาะเท่าที่จะทำได้สุดท้ายจริงๆครับก็คือในฐานะของคนที่เป็นผมเป็นนักวิชาการเนาะผมบอกงี้นะอันนี้น่าจะเป็นการนำเสนอของคนสายของคนที่ทำงานที่ค่อนข้างที่ผมอยากเห็นจริงๆนะครับคือเราต้องแยกกันระหว่างคนที่เป็นวิชาการเนาะกับคนที่เป็นสายปฏิบัติในขณะสายปฏิบัติเองผมก็อยากจะให้มีแบบนี้ครับท่านมาแลกเปลี่ยนมุมมองคือการพูดมันเวทีมันก็โอเคแหละแต่พอผมลงปุ๊บก็จบไปถูกไหมครับผมอยากเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยครับเพราะว่าในถัดไปถ้าหากผมไม่ได้สะดวกผมก็จะได้เห็นอ่านได้เจอท่านอย่ากังวลเรื่องภาษาครับเรื่องการอ้างอิงจะถูกดีไซน์ไหมคนละอย่างครับประโยชน์เป็นคนละแบบอันนี้ผมมองว่าอ๋อถ้าหากเรามีคนแค่4คนเราจะทำแบบนี้ได้ไหมถ้าทำแล้วไม่สำเร็จแล้วจะไปยังไงต่อผมก็อยากจะฟังเหมือนกันนะผมบอกตรงว่าเดี๋ยวเขียนในคอมเมนต์แล้วก็คือผมอยากได้ lesson learned แบบนี้ผมไม่ได้อยากฟัง success story ผมอยากฟังข้อผิดพลาดว่าอ๋อผมเป็นอย่างนี้เจออย่างนี้ผมแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงบ้างซึ่งในบ้านเรามันค่อนข้างที่จะของแบบนี้ก็ไม่ค่อยพูดกันเนาะเราก็จะบ่นหลังใหม่หรือบ่นบนวอลนะแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งหมดของเปเปอร์นี้นะผมพยายามจะสรุปทั้ง4อันเลยนะครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณถึงช่วงถามตอบครับหรือร่วมแลกเปลี่ยนได้เลยครับยกมือเดี๋ยวผมจะยื่นใหม่ขออีกสักรอบหนึ่งได้ไหมครับเวลาก็คือประเด็นพอดีอาจารย์พูดถึงก็คืออาจารย์บอกเป็นห่วงว่าจะหายไปอ่ะแล้วมันมีมาตรการยังไงป้องกันการหายไปเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการไปประยุกต์ใช้กับระบบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราพูดกันมากเมื่อเร็วๆนี้ก็พูดเรื่องปัญหาเรื่องการศึกษาชาติมันล้มเหลวเพราะว่าสิ่งที่เราสอนเด็กกับสิ่งที่ของจริงมันไม่สัมพันธ์กันไอ้ข้อมูลอย่างนี้เนี่ยผมเองใช้เยอะผมได้อาศัยของข้อมูลที่นี่ใช้เยอะมากผมกำลังช่วยจังหวัดจันทบุรีแล้วเวลาทำเรื่องจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่ามันยังไงเราก็ปรากฏว่าเข้ามาดูนี่พบว่ามีข้อมูลสมัยอังรีดูมอมาสำรวจไว้แล้วก็ตอนก่อนที่จะยึดครองจันทบุรีนะฮะทางจันทบุรีก็ตื่นตัวนะฮะเขาก็ไปประกอบเป็นฐานที่จะใช้ในการเขียนแนะนำเมืองจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประโยชน์ฉะนั้นประเด็นสองประเด็นก็คืออาจารย์ช่วยตอบผมด้วยว่าป้องกันการสูญหายอย่างไร
สองจะทำให้เกิดการใช้มากขึ้นอย่างไรเพราะตอนนี้รู้แต่คนทั่วไปไม่รู้ว่ามีไงขอบคุณครับอยากช่วยตอบหน่อยท่านต่อไปเตรียมยกมือได้เลยนะครับขออภัยนะครับที่ตะกี้ในส่วนของศูนย์นะครับผมอย่างที่ได้ตะกี้ได้เรียนไปว่าเรามีตัว Data Center ที่เป็นศูนย์ในการจัดเก็บข้อมูลของเราซึ่งในตัวนี้เนี่ยก็มีความปลอดภัยในระดับสากลแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องของทางงานฝ่ายเทคโนโลยีที่เขาก็มีมาตรฐานการทำงานของเขาอยู่นะครับอันนี้ส่วนนี้แล้วก็คือทางฝ่ายวิชาการของเราเนี่ยก็ทำงานร่วมกับทางฝ่าย IT ในการพยายามจะสร้างขั้นตอนการทำงานที่ทั้งสองฝ่ายคุยกันก็คืออย่างที่ก่อนหน้านี้รูปแบบการทำงานของเราเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าคือไม่ได้เป็นโฟลว์ตอนนี้เราพยายามเอาโฟลว์การทำงานเนี่ยมาจับเพื่อให้ข้อมูลที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพในเชิงเนื้อหาซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานวิชาการอยู่แล้วแต่ที่เราเสริมเข้ามาเนี่ยก็คือการมีคุณภาพในเชิงของการเป็นไฟล์ดิจิทัลที่มันจะต้องสามารถเก็บมาใช้งานซ้ำใหม่ได้เรื่อยๆในอนาคตตามวัตถุประสงค์อื่นๆของศูนย์เราในก็มีตัวระบบจัดเก็บอันนี้ครับเป็นตัวช่วยสำรองข้อมูลเอาไว้ครับผมท่านอื่นครับคำถามสักครู่ครับข้อที่สองก็คือการเผยแพร่ให้ทั่วๆไปได้รับทราบและสังคมรับทราบว่ามีตรงนี้นะเช่นว่าผมกำลังจะสมมติว่าเรากำลังจะโปรโมทเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ใช้ GI ก็คือ Geographical Indication เราจะสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วตรงนั้นผมอยู่ที่ลุ่มน้ำนครชัยศรีผมจะพยายามบอกว่าผลิตภัณฑ์จากลุ่มน้ำนครชัยศรีนี่นะมันมีคุณค่าอย่างนี้อย่างนี้นะผมก็จะต้องไปดูว่าลุ่มน้ำนครชัยศรีเนี่ยนะโอ้โหสมัยก่อนนี่เป็นที่ตั้งของนครปฐมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาไม่รู้ว่าที่มาเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของศูนย์เนี่ยอาจารย์ใช้วิธีอะไรบ้างในการทำให้คนรับรู้ขอบคุณครับคำถามยังกับผมเป็นผู้บริหารระดับนโยบายเลยในนี้ตอบยากมากเลยนะแต่จะพยายามตอบจากประสบการณ์การทำงานก็คืออย่างแรกก็คือช่องทางหลักของเราเนี่ยก็คือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเราเนี่ยที่มีตัวฐานข้อมูลแล้วเราก็ตระหนักดีว่าคอนเทนต์เราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นฮาร์ดคอนเทนต์สำหรับงานวิชาการเราก็มีส่วนเสริมขึ้นมาก็คือเราพยายามจะปรุงข้อมูลเป็นอีกแบบหนึ่งให้มันคนทั่วไปเนี่ยผู้ใช้ทั่วไปได้เข้าถึงและใช้ง่ายขึ้นเราก็มีตอนนี้ตัว The Human อันนี้เป็นเว็บแมกกาซีนก็คือเราเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลของเราเนี่ยแหละเลือกมาปรุงใหม่เป็นเรื่องๆอันนี้ก็คือใครสนใจก็เข้าไปดูได้อย่างผ้าทอสุรินเนี่ยในฐานข้อมูลศูนย์เนี่ยมีข้อมูลอยู่หลายฐานมากแต่ละฐานเนี่ยก็มีเรื่องค่าทออยู่แต่เราก็มาปรุงใหม่เป็นอีกหนึ่งเรื่องตรงนี้ถ้าใครสนใจก็เข้าไปอ่านดูได้แล้วก็ถ้าอันนี้เป็นความรู้อย่างง่ายที่เราพยายามย่อยขึ้นมาหรือไม่งั้นก็ลองติดตามผ่านทาง Facebook ของเราก็คือทางตัวแอดมินเขาก็พยายามจะเสนอข้อมูลอะไรที่ให้คนสนใจแตะตาอันนี้ก็เป็นความพยายามของเราที่จะแปรรูปความรู้ของเราให้เข้าถึงคนทั่วไปได้ครับผมเชิญมีอีกไหมครับเรื่องบทความก่อนหน้าก็ได้นะครับใช่ใช่เมตาดาธาตากหรือว่าลุ่มแม่น้ำโขงก็ได้ครับงั้นผมขอใช้สิทธิ์ถามแล้วกันพอดีไม่อยู่พอดีสนใจมากของพี่ก้อยตอนแรกที่ได้บทความมาตอนแรกก็งงเอ๊ะมาเอ๊ะมันจะศึกษายังไงแต่พอวันนี้ได้ฟังพี่มาพรีเซนต์แล้วเริ่มรู้แล้วมันมีระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาได้อยู่แต่สิ่งที่อยากจะเห็นเมื่อกี้อาจารย์สมศักดิ์อาจจะมีพูดไปแล้วแต่อยากจะเห็นเพิ่มก็คือนอกจากไอตัวจำนวนหนังสือจำนวนปีที่มันกระจายอยู่เนี่ยจริงๆคืออยากจะเห็นในความในตัวลึกไปถึงเนื้อหาว่าสมมติพูดถึงเรื่องตากเนี่ยตากเนี่ยในตัวโหนดย่อยของมันเนี่ยเราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องรองอะไรบ้างที่ไม่ใช่แบบ subject ของที่จากห้องสมุดอย่างเดียวอันนี้มีแผนจะทำต่อไหมครับผมต้องขอเรียนงี้นะคะพอดีว่าตอนที่เริ่มคิดว่า Big Data มันจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยังไงอย่างที่บอกตอนต้นก็คือว่าคิดในเรื่องของรูปภาพว่าเราจะจับรูปภาพแล้วให้มันเล่ารูปภาพนั่นน่ะมันเล่าเชื่อมโยงว่ารูปภาพของสะพานจังหวัดตากเนี่ย
เดิมอ่ะใครเป็นผู้ที่สร้างสะพานแล้วก็ประวัติการซ่อมสะพานหรือการก่อสร้างเนี่ยเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้ายังไงบ้างแล้วก็สมัยก่อนมีข้าราชการคนไหนที่อยู่เมืองละแวกนั้นคือคิดไว้เป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันค่อนข้างยากในการจัดทำนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารูปสมัยก่อนมันจะไม่มีใครบอกว่าคนนี้ชื่ออะไรแล้วก็ข้าราชการสมัยนั้นมันต้องไปสืบประวัติมาแล้วก็ค่อยมาเรียบเรียงรวบรวมข้อมูลออกมาทีนี้ระยะเวลาที่จะต้องส่งบทความเนี่ยมันสั้นก็เลยว่าโอ้งั้นก็ต้องปรึกษาอาจารย์ว่าพอเรารวบรวมบรรณานุกรมเกี่ยวกับตากเนี่ยจะทำยังไงกับก้อนบรรณานุกรมนี้อาจารย์ก็บอกว่าเอองั้นก็วิเคราะห์หัวเรื่องละกันในการที่ว่าเอาตัว subject นะคะมาแตกแต่อย่างที่คุณตู่ถามเมื่อสักครู่ว่าละตากเนี่ยมันจะเชื่อมโยงยังไงรายละเอียดลึกๆลงไปมันก็ต้องดูมาจากไอ้หัวนอกจากหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยต้องไปดูในเรื่องของเนื้อหาวิเคราะห์ในเรื่องของเนื้อหาเราแวกใกล้เคียงกันมันถึงจะไปใส่ในข้อมูลที่เป็นตารางได้แล้วก็จำแนกไอ้ตัวความสัมพันธ์ของตารางเนี่ยเพิ่มเพราะว่าตารางที่กำหนดไว้นะคะมันแค่2ตารางที่เปรียบเทียบว่า entity ที่กำหนดของหัวเรื่องตั้งแต่สมมติว่าไทยประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินเราต้องแยกเป็นชิ้นเลยค่ะว่าไทยชิ้นหนึ่งประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งกรุงธนบุรีชิ้นหนึ่งพระเจ้าตากสินชิ้นหนึ่งและแต่ละชิ้นน่ะมันไปพูดถึงหนังสือในปีพ.ศ.อะไรแล้วก็ต้องจับจำนวนว่าในปีพ.ศ.นั้นที่เกี่ยวโยงกับแต่ละชิ้นนั่นน่ะมันมีจำนวนเล่มกี่เล่มอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องไปผูกโยงกันแต่ละช่วงแต่ละยุคนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะเชิญอาจารย์นเรศพอดีก็สนใจด้านนี้เหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วจากนิยามของ Big Data เนี่ยก็รู้สึกว่างานนี้จะสอดคล้องกับนิยามนี้หรือเปล่าเพราะมันจะมีเรื่องของปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นด้วยความรวดเร็วแล้วก็ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเร็วด้วยแล้วก็อันนี้อีกอันนึงที่อยากจะเสนอแนะนะครับก็คือจริงๆงานเนี้ยที่นำเสนอไม่เกี่ยวกับสะพานเลยแต่เป็นการวิเคราะห์บรรณานุกรมการวิเคราะห์บรรณานุกรมเนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันมีหนังสือตีพิมพ์ปีไหนบ้างใช่มั้ยครับทีนี้เนี่ยหนังสือแต่ละเล่มมันไม่ได้เขียนขึ้นมาโดยการจินตนาการเองจะต้องมีการอ้างอิงดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเลยถ้าเกิดว่าเรามีการเชื่อมโยงว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ้างอิงจากหนังสือเล่มไหนมาก่อนปีไหนมาบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการลดเวลาในการอ่านของนักวิจัยลงแล้วเวลาตรงนี้มันก็สามารถถูกแปลงเป็นตัวเงินซึ่งจะกลายเป็นผลประโยชน์ได้แล้วก็นำไปอาร์คิวได้ว่าตอนนี้มันเป็นประโยชน์ของการทำ Big Data ของด้านวัฒนธรรมอันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะครับท่านอื่นอีกไหมครับครับถ้าไม่แล้วก็สมควรก็ให้กำลังใจอ๋อได้เพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลก็พูดเรื่อง innovation ทางเรื่องเศรษฐกิจนะฮะแต่จริงมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีข้อมูลแล้วเนี่ยก็ต้องมี DNA ดั้งเดิมก่อนถึงจะไปคิด innovation ผมมีตัวอย่างให้กำลังใจพวกเรามีหลานผมนะฮะเขาก็เรียนวิทยาศาสตร์อะไรไม่เก่งเลยแต่เขาวาดรูปเก่งเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาก็เอาความรู้ทางด้านศิลปะต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปเรียนต่อทางด้านการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งตอนนี้เขาได้รับงานตลอดเลยช่วยทำให้ของสมิธโซเนียนด้วยคนไทยเรานี่นะครับเข้าไปดูได้เลยในชื่อปุ้มแล้วก็ตั้งบริษัทดีไซน์อาร์มี่เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของการบูรณาการของตะวันออกคือตะวันออกเรามีข้อมูลมากมายกว่าตะวันตกตะวันตกเนี่ยเป็นฮาร์ดศิลปะแข็งเพราะว่าเขาไม่มีไอ้ความไม่มีไม่ได้เกษตรกรรมมันอ่อนมันน้อยใช่ไหมครับแต่เสร็จแล้วแต่เขามีตัวฮาร์ดไซด์ที่จะบูรณาการทีนี้หลานเนี่ยเขาเอาไอ้ซอฟต์ไซด์ไม่ว่าที่เขาเคยเรียนรูปกันหนกเรื่องอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ผสมผสานกันปรากฏว่ากลายเป็นของขายดีในเมืองนอกแล้วก็รับช่วยตอนนี้งานของเขาก็คือช่วยดีไซน์ให้ฟิลาเดลเฟียอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้กำลังใจว่าข้อมูลเหล่านี้ถ้ารู้จักใช้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่มากครับนิตยสารฟอร์บลงเรื่องราวของคนไทยแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ก็ไปดูได้ชื่อปุ้ม PUM ฮะปุ้มนะฮะแล้วก็ลิฟแบร์นะครับนี่เห็นได้ชัดอ่ะขอบพระคุณครับให้กำลังใจครับมีเพิ่มได้นะครับเพราะห้องประชุมก็ยังไม่ปล่อยเหมือนกันแต่ว่าโอเคครับสมควรแก่เวลานะครับก็ขออนุญาตปิดการบรรยายนะครับขอเสียงปรบมือให้วิทยากรแล้วก็อาจารย์ผู้มาประจานครั้งครับครับผม
หลังจากนี้นะครับกำหนดการก็ขอเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารชั้น4นะครับ